เรดิโอโตโตแมวแมวจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับนี่คือจดหมายเด็กแมวครับวันอังคารที่6ใช่ไหมพี่กิ่ง6ป่ะ5มิถุนายนนะฮะเป็นวันรุ่งขึ้นฮะเทปหรือเปล่าครับเนี่ยจดฮะหงวงๆมันอึ้งลูกในมันหงวงๆยังไงไม่รู้พี่บอยเฮ้ยคงอ่อนล้าเราก็ต้องต่างก็ต้องช่วยกันปลอบใจกันฮะครับคงอ่อนล้ามาจากงานเสื้อยืดแคททีเชยครั้งที่5ของเราไม่ใช่ปลอบใจใช่ไหมเรื่องอื่นครับพี่บูมจะมาช้านิดนึงครับรู้สึกว่าพี่บูมไปหาผู้ชายไม่แน่ใจว่าไปงานแจนจังหรือเปล่าที่เขามีแฟนมิตวันนี้ไม่แน่ใจหน้านี้แต่พี่บูมบอกว่าจะมาช้า1ชั่วโมงแล้วจริงๆหัวหน้าจ่องมานะฮะแต่ว่ายังไม่เดินขึ้นมานะฮะตอนนี้เหลือผมกับพี่บอยแล้วก็พี่กิ่งพี่สามคนพี่จ่องก็คงจะเดินเข้ามาตอนจังหวะเท่ๆนิดนึงรอจังหวะอยู่แต่แงนหน้าเหมือนกัน เดินแงนหน้าเหมือนกัน นี่คือจดหมายเด็กแมวครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหหลายๆคนคิดกราดมากเมื่อสักครู่เพลงที่เลือกมาเปิดนะ3เพลงใช่มั้ยนั่นคือเพลงที่พี่บูมตั้งไว้นะฮะพี่บูมตั้งไว้ตั้งคงมีเจตนาอะไรสักอย่างเดี๋ยวถ้าพี่บูมมาคงให้พี่บูมเล่าให้ฟังแล้วกันเราเดาไม่ออกจริงๆว่าพี่บูมมีเจตนาอะไรนะถึงเปิดเพลงของแจนเปิดเพลงพี่เล็กแล้วก็เปิดเพลงไม่รู้จักใครไม่รู้จักเธอเนี่ยอันนี้ผมเดาไม่ออกจริงพี่บอยชงนะฮะเป็นไงแคททีเชิญนะพี่บอยก็โหเยี่ยมยอดเลยฮะบรรยากาศดีมากเป็น2วันที่อบอุ่นเป็นมิตรของพี่บอยก็หมดไปหลายลายหมดฮะเมื่อกี้บอกบอยว่าตอนแรกเหมือนจะไม่กระทบกระเทือนแต่มันดูหงงงเรื่องอะไรฮะ อ๋อไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราไม่คุยตอนออกอากาศครับเดี๋ยวนี้เราคุยบอกกันเองได้บอกอารมณ์ให้รู้ว่าไม่ได้บอกอารมณ์ไม่ได้เล่าอะไรสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับไม่หงงงวอลเลย์บอลไงอ่อนล้าอ่อนล้างูมาก่อนล้าล้าจากทีเชิร์ตอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบอะไรนะแรงเฉยนึกว่าเบรกอยู่นึกเบรกอยู่นึกว่าเบรกอยู่นึกว่าทำใจได้นึกว่าเบรกได้ไม่ใช่รถไหลรถไหลมาชนท้ายคันหน้าเต็มเต็มคือคุณผู้ฟังจะไม่เข้าใจพูดอย่างนี้ก็บอกว่าพี่ยักษ์ได้ฟังเรื่องสะเทือนใจมาแล้วตอนแรกก็บอกไม่เป็นไรตอนนี้โบกแล้วนะฮะพิษบาดแผลเริ่มทำงานเออคัดดีเชิญดีกว่าครับโอ้โหอบอุ่นนะผมว่างานเราอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆฝาข้างงานนี้คือเริ่มจากมันฝาข้างก่อนอุ่นหนาฝาข้างอุ่นนี่ก็หนาอุ่นแล้วหนาแล้วก็ฝาแล้วก็ข้างแต่ผมอยากจะเล่าเรื่องฝาข้างก่อนคือมันเป็นทีเชิร์ตขาวที่คนเยอะที่สุดในนามแคทนะตอนสมัยแฟทเราเคยมีคุณฟังมาร่วมงานเยอะกว่านี้เยอะเลยแหละเอาจริงๆแล้วอะแต่ว่าตอนนั้นพื้นที่มันใหญ่แล้วนั่นกว่าจะเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบทีเชิร์ตทั้งที่7แล้วอะ6 7อะถึงจะเยอะขนาดนั้นเยอะจริงๆที่ไหน Impact Exhibition Hall 1กับ2อะไรแบบเนี้ยพื้นที่ประมาณแบบก็หมื่นตารางอะไรเงี้ยหมื่นตารางเมตรนั่นก็แน่นเอียดเลยปีที่พีคของทีเชิร์ตแต่กว่าจะพีคที่อย่างที่ผมเรียนก็คือ7ปีต้องมี6ครั้งนี้6 7แล้วถึงจะพีคขนาดนั้นเบอร์นั้นก็แต่ว่าในงานนามแคทเนี่ยตัวทีเชิร์ตเนี่ยมันก็มีคนผู้ฟัง มาร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็เป็นปีที่เยอะที่สุดนะฮะส่วนเรื่องอุ่นหนาเนี่ยมันก็คงเป็นเมื่อกี้ฝาข้างมาแล้วครับเรื่องอุ่นหนามันก็เป็นเรื่องของแบบไม่เล่าอุ่นหนาก่อนเล่าฝาข้างก่อนเพราะว่าไอ้โฟฝาข้างนี่แลดูเหมือนเป็นปัจจัยสำคัญจริงๆแล้วอุ่นหนาสำคัญกว่าคือมันยังเมื่อเช้าประชุมทีมสังเกตไหมฟิตประชุมทีมกันไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยอ่ะฟิตเราก็พูดเรื่องนี้พูดเรื่องแบบเราจะถ่ายทอดความรู้สึกว่ามันเวิร์กของงานนี้ออกไปได้อย่างไรในเมื่อเราถ่ายภาพหรือเราถ่ายวิดีโออะไรเนี่ย มันก็จะเป็นภาพศิลปินร้องเพลงบรรยากาศใช่ไหมเออภาพบรรยากาศนี้คนศิลปินขายเสื้ อภาพคนถ่ายรูปกับศิลปินนู้นนี่มันเป็นภาพที่แบบพูดตรงๆมันเป็นภาพคลีเช่อะ
ภาพแบบนี้มันมีงานไหนก็ได้ปะงานที่เราไม่ได้จัดอ่ะงานเหมือนงานขายของงานชาวบ้านเขาทำอ่ะมันก็มีภาพแบบนี้ได้ทุกภาพอ่ะอ้าวจะบอกว่าเทนทวิตเตอร์ล่ะนู่นนี่นั่นงานอะไรเขาก็ขึ้นได้งานวอลเลย์บอลก็ขึ้นเห็นปะไอตัวที่มันเล่าไม่ได้คือไอความรู้สึกอุ่นหนานี่แหละไอความอบอุ่นและเป็นกันเองที่มันเล่ายังไงอ่ะจะถ่ายทอดให้คนรู้ได้อย่างไรเนาะมันจะทำให้คนรู้สึกได้ยังไงว่าข้อที่หนึ่งมันเริ่มมาจากคุณนั่งสักทีมันจะได้พูดต่อคือต้องใช้เวลาอะไรพูดอะไรอุ่นหนาคือภาพคุณผู้ฟังแบบเอาใหม่ต้องเล่าอย่างนี้การที่แบบว่าผมถามการตลาดผมวันนี้ทำไมคิดว่าคนอื่นจัดงานทีเชิร์ตแบบเราได้ไหมทุกคนก็เหมือนว่าตอบไม่ได้หรอว่าไม่ได้ผมว่าจริงได้นะคือถ้าคุณมีเงินหน่อยถ้าคุณเป็นคนจัดที่มีเงินที่คุณไปได้เงินมันจะทางไหนก็ตามเนี่ยคุณก็จ้างศิลปินเนี่ยคุณก็จ้างแบบเขาแพงๆหน่อยคือพูดถึงเงินไลน์อัพไลน์อัพที่แบบแม่เหล็กไลน์อัพเนี่ยมันต้องไลน์อัพนี่ง่ายสุดแล้วคือมันเป็นไปได้อะถ้าคุณจะใช้เงินอะใช่ไหมแต่ผมว่าจ้างมาขายเสื้อเอาแบบออกทุนผลิตให้เขาเลยแล้วกันก็เป็นไปได้นะถ้าจะออกทุนผลิตให้เขาอะแล้วจ้างเขามานั่งขายอยู่ทั้งวันที่เขาขายกันอยู่ทำได้ไหมก็เริ่มสงสัยคุณต้องจ้างเท่าไหร่ในการให้เขามานั่งขายเสื้อ1วันด้วยนะคุณจะจ้างเท่าไหร่หรอก็เป็นไปได้ต้องจ่ายเป็นแสนอะเออฮิวโก้อย่างเงี้ยจ้างได้ป่ะนึกออกป่ะจ่ายฮิวโก้เท่าไหร่หรอฮิวโก้ถึงมาแล้วมันไม่ใช่ฮิวโก้คนเดียวป่ะคือแล้วมาด้วยความรู้สึกแบบนั้นน่ะความรู้สึกที่เขารู้สึกยินดีปีดากับบรรยากาศที่เกิดขึ้นความสุขของการที่เขาได้คุยกับแฟนเพลงเขาคนมาซื้อเสื้อเขาผมว่ามีเงินก็ทำไม่ได้อะแล้วถ้าจ้างมาก็จะไม่ได้ความรู้สึกนั้นนี่ไงเพราะจ้างมาก็ไม่ได้ความรู้สึกใช่ไหมถ้าจ้างมามันก็แบบมันก็จะมีความรู้สึกอีกแบบนึงงานเป็นงานจ้างนะมันนั่งมันไม่ได้แบบอารมณ์แบบคนละอารมณ์อ่ะพูดถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกคนจริงที่ไปลงทุนเองอ่ะแบกความเสี่ยงแบกหน้าแบกตามีลุ้นนะหลายๆคนนะมันก็มีลุ้นเหมือนกันนะต้องลงทุนก่อนทำเสื้อยืดใช่ไหมไม่แล้วเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำไงพี่ คือถ้าเราบอกว่าคุณไปซ้อมดนตรีคุณไปแต่งเพลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของนักดนตรีอ่ะนี่มันเป็นสิ่งที่มันกัดไซก็ยากมันเกินออกมาจากชีวิตเขาอะแต่เขาว่ายินดีทำกันเพราะอะไรเพราะคุณที่มากันนั่นแหละเขาก็ทำเพื่อแฟนเพลงเขาไงแล้วไอ้ความรู้สึกเนี้ยไอ้คนที่เป็นแฟนเพลงก็รับรู้สึกรับรู้ได้เหมือนกันว่ามันเห็นความตั้งใจมันเห็นสปิริตของศิลปินอะมันก็เลยเป็นเรื่องแบบสปิริตของกันและกันอะเออมันเป็นพลังที่เติมให้กันและกันผมเลยรู้สึกว่าไอ้ตัวงานเองอ่ะมันมีบรรยากาศความรู้สึกดีๆอยู่ในงานอ่ะก็มองไปมันไม่เห็นสิ่งนั้นเนาะคือไม่เห็นว่าอะไรทำให้เกิดถ่ายรูปไม่ได้เออมันถ่ายรูปไม่ได้สิ่งพวกนี้มันถ่ายรูปไม่ได้เออมันคนต้องมาเดินคนอยู่แถวนั้นแล้วมันมีความสุขอ่ะมันเป็นเรื่องของคนมีความสุขมาอยู่ด้วยกันอ่ะไอ้เหี้ยมันจะเล่ายังไงมันมีภาพไหนที่มันจะทำแบบเนี้ยเออมันมีมันถ้ามีกล้องจับเออถ้ามีคลื่นกล้องหรือแบบเครื่องมือจับอุณหภูมิความสุขได้ผมว่ามันตีปี๊ด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 น่ะแล้วคือสรุปว่ามีไหมภาพนี้ไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงเราจะเล่าเรื่องนี้ยังไงอ่ะเราแบบเลยบอกเออเว้ยแต่ไม่ได้เราเห็นในแบบคนเขียนในทวิตเงี้ยเออมืออายุ39แล้วยังจะมาอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเออมาสิถ้ามันเป็นสิ่งที่มึงรักมึงก็ต้องมาอะไรเงี้ยคือแบบเราต้องไปจ้างคนเขียนเท่าไหร่คนจะเขียนแบบนี้เออเราว่ามันแบบมันเจ๋งยังเลยอ่ะคือดังนั้นมันก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วก็ต้องขอบคุณคุณที่มากันคุณมากันแล้วช่วยทำให้บรรยากาศมันดีเนี่ยเราก็พูดอย่างนี้แทบทุกงานนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่ได้เลียนะไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันเรื่องจริงมันบุญของพวกเราแท้ๆล่ะที่เราได้เจอแบบทั้งศิลปินที่น่ารักทั้งคนมาเที่ยวงานคนฟังที่น่ารักอันนี้บุญของเราแท้ๆฝั่งหน้านี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคนที่ออกแบบเสื้อมา ร่วมขายด้วยทุกๆร้าน
จากทั้งหมดเท่าไหร่นะเจ๊200เกือบ300ล้านที่ส่งมาใช่ขอบคุณศิลปินที่แบบทำเสื้อดีไซน์มาขายอย่างเช่นคุณโรเลแบบนี้เนาะขอบคุณร้านคงร้านค้าที่มาร่วมกันขายของขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนที่เชื่อมั่นในพวกเรานึกอยู่เหมือนกันว่าจะมีวิธีการถ่ายทอดอะไรก็ไม่มีทางจริงไม่มีทางครับเหมือนที่บอกว่าบรรยากาศซื้อไม่ได้นะมันยากจริงนะเรื่องพวกนี้มันนะมันเป็นเรื่องมวลอากาศใครสปอนเซอร์ที่อยากจะซื้อก็ต้องชวนเขามาเดินเราก็เชิญเขามากันเยอะแล้วที่มันน่าแปลกใจสำหรับเขาคือความรู้สึกก่อนที่เขาจะรู้จักเราเขาหรือไม่เคยมางานเราก็อ๋อมันก็คงพวกอินดี้แนวๆเด็กแนวอะไรเงี้ยพอมาเดินในงานคุณจะพบว่าคนมันมีทุกแบบเลยว่ะคนมันเป็นแบบแต่งตัวจัดบางคนมึงก็แต่งตัวโทษทีนะครับแต่งตัวเฉยๆผมดูเนิร์ดบ้างดูเก๋บ้างดูแบบคะนองบ้างดูมะบ้างดูจิ๋วบ้างคือมันเต็มไปด้วยคนที่มันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะคุณดูรูปลักษณ์เขามันไม่เหมือนกันนะมันอย่างเดียวที่เขาเหมือนกันคือเขารู้ว่าเขาชอบอะไรอ่ะเขารู้ว่าเขาชอบอะไรกันมันบรรยากาศแบบความสบายศิลปินเดินในงานเราไม่ต้องเครียดมากอ่ะว่าเดี๋ยวใครจะมาวิ่งตามไหมหรือฉันต้องระวังตัวไหมผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองกันได้แล้วคนที่มาที่ทำงานก็น่ารักพอที่จะแบบเห็นว่าเขายุ่งอยู่ก็ไม่ทำอะไรกันคือนึกออกไหมมันมีความน่ารักแบบซึ่งหน้าที่ไหนวะไม่มีนะมันก็ต้องขอบคุณคนฟังจริงๆนะคือแล้วมันก็ค่อยๆไอ้อุณหภูมิความอบอุ่นมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยนะมันเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนฝากประจำมันมีอารมณ์เหมือนฝากประจำเก็บไว้แล้วพอมันมีนะโชคดีของเราคือในความฝากข้างที่ว่าเนี่ยคือคนปีนี้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยก็บรรยากาศกลายเป็นดีขึ้นทั้งที่แบบว่าคนมาใหม่ที่อาจจะเป็นเราเห็นคนทวีตหรือเขียนโพสต์ว่าไม่เคยมาครั้งแรกเยอะแยะนะแล้วมันอาจจะทำใหเขาอาจจะไม่เข้าใจหรืออุณหภูมิมันจะเปลี่ยนไปผมก็ไม่เว้ยมันเป็นทางบวกมันกลายเป็นทางบวกมันกลายเป็นแบบมันก็ความรู้สึกแบบนั้นมันก็เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดีอาจจะมีคนแบบเข้าใจผิดอะไรอยู่บ้างเช่นนึกว่าดิสแบนเป็นกระดาษอะไรก็มีแต่ว่าก็ไม่เป็นไร คุณเข้าใจผิดอ่ะนะว่ากันไปโดยรวมแล้วมันงานมันดีจังเลยแล้วผมว่าสำหรับคนมาเที่ยวงานเนี่ยมันเหมือนเอาตัวเอ็กโปมาย่อไว้อ่ะในปริมาณศิลปินไม่แพ้กันน่ะก็มีเป็น100บูธอ่ะแต่ว่าพื้นที่ในการที่เขาอยู่มันเล็กลงอ่ะมันแบบน้องเดินไปทุก2เมตรก็ต้องเจอคนที่น้องชอบสักคนตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันแบบนี่เฉพาะศิลปินนะไม่นับคุณผู้ฟังหน้าตาดีต่างๆนานาที่เดินสวนไปมาต่างๆใช่ผมเห็นตอนที่พี่เห็นอะไรนะเห็นเวลาพี่จ่องทักคนฟังอย่างเงี้ยพี่เลือกทักเหรอครับพี่ทักทุกคนพี่เลือกทักทุกคนจองมีให้ทุกคนเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวผมเป็นคนแบบคุยกับทุกคนคนผมพยายามเดินหนีก็คุยอะไรเงี้ยมันต้องมีอ่ะแต่ผมก็ต้องคุยทุกคนไอ้ตรงบรรยากาศในความหลากหลายเนี่ยมันมันผมแบบลูกค้าที่มาเขาที่เราเชิญมาให้มาดูอะไรเงี้ยก็แปลกใจกันเขานึกภาพคนไว้อีกแบบหนึ่งเราเล่าเรื่องนี้ยากมาโดยตลอดตั้งแต่แบบสมัยทำแฟชั่นแล้วเราไปขายแบบยาสระผมเงี้ยเขาจะแบบเขาจะไม่เคยมั่นใจในตัวเราเขารู้สึกว่ายาสระผมว่าไปลงละครดีกว่านึกออกไหมไปลงละครไปลงเกมโชว์ดีกว่าเราก็บอกไอ้เด็กที่มันชอบฟังเพลงมากกว่าชาวบ้านไปหน่อยนึงเนี่ยมันยาวนะมันก็กินข้าวแปรงฟันอาบน้ำสระผมเหมือนทุกคนนั่นแหละเหมือนไม่เป็นไรว่าคนชอบดูละครแล้วมันแบบว่าต้องสระผมบ่อยกว่าป่ะแต่พอคุณไม่รู้จักคุณก็ไปคิดว่าคนมันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้เสพแต่เพลงมันไม่กินข้าวมันไม่อาบน้ำมันไม่แปรงฟันแบบเข้าใจอะไรกันผิดมากเลยคือแต่เรื่องแบบนี้ไปนั่งพูดมันก็มีประโยชน์เพราะมันจะคอนวินซ์ต่อเมื่อเขามาเองอ่ะเขาได้มาสัมผัสน่ะและอะไรจะทำให้เขาอยากจะมาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งก็คงเป็นเรื่องชื่อเสียงที่ของงาน
เราก็ต้องทำงานกันให้ดีต่อไปแล้วก็เป็นหน้าที่คุณผู้ฟังอีกเหมือนเดิมก็คือว่าต้องช่วยกันส่งเสริมเรื่องนี้ตีฟูด้วยสมมติว่างานนี้ได้3ดาวเนี่ยคุณก็ต้องไปเล่าให้เป็น5ดาวแล้วคุณฟังนะเออมีหน้าที่นะเราต้องขอบคุณย้อนหลังคุณผู้ฟังด้วยที่ให้การสนับสนุนพวกเราเรารู้ว่าเหมือนที่เราบอกว่าเป็นแฟนแคทเนี่ยดูมีหน้าที่เยอะเหลือเกินนะแต่หลายๆคนก็แบบโอ้โหช่วยเหลืออย่างผมทวิตไปเนี่ยมีคนแบบบอกผมนะในทวิตแต่ไม่ได้เจอตัวนะบอกว่าเนี่ยตอนแรกจะไม่มาแล้วนะแล้วก็มานั่งฟังเราพูดแล้วรู้สึกว่าโอ้ต้องมาเพื่อสนับสนุนเราอะไรเงี้ยไอ้วันนี้ผมได้ยินเยอะเนาะผมรู้สึกว่าเออเราขอบคุณจริงๆขอบคุณย้อนหลังผมได้ยินทั้งที่ได้เจอแล้วไม่ได้เจอนะอันนี้เรารู้สึกประทับใจจริงๆได้ยินเยอะแล้วก็ได้เจอเยอะเพราะส่วนมากทำดีแล้วเอาหน้าด้วย เดินมาบอกผมนะซื้อแล้วนะครับพี่ผมมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับพี่ขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยส่วนมากรูปที่ขอถ่ายกับผมจะเป็นรูปชูเสื้อด้วยเป็นงานชูเสื้ออย่างแท้จริงมีการชูเสื้อด้วยปีนี้ถือว่าตัวเลขเสื้อยืดเป็นไงฮะของเราอะยอดขายฮะครับปีนี้เป็นปีที่เมื่อเช้าก็คุยกันเรื่องการแบบสงสัยต้องเอาใหม่นะเรื่องเสื้อคือด้วยความที่เราหวังเรามีความจำเป็นที่ต้องคาดหวังเรื่องตัวเลขเยอะอะไม่ว่าจะเป็นยอดคนที่มาร่วมงานหรือของขายเราคืออะไรเป็นเงินเป็นทองเราตีลังกามาหมดปีนี้เราทำเสื้อเยอะมากแต่ว่าคิดว่าทำเสื้อที่เป็นทีเชิ้ตไม่ต้องมากแต่ทำขายและแคทเรดิโอเยอะๆเพราะเป็นช่วงที่เราอยากจะสร้างแบรนด์แต่ว่าถ้าอย่างมากเหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ทำอะไรต่อได้ก็ได้มั้งเช่นไปขายออนไลน์ต่อหรือขายเอ็กโปต่อก็ได้เราเลยทำเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นกันแต่ว่าฟังดูน่ากลัวจริงแต่ว่าหมายถึงลงไปเยอะแต่ว่าก็ผมเห็นไม่น่าจะประมาณ10กว่าลายป่ะจังไม่ลายมันมีแค่3ลายเองสลับสีแค่สลับสีเพิ่มสีไปแต่ปริมาณใช่ไหมปริมาณจำนวนตัวปริมาณมันเยอะเฉียวเยอะเฉียวไม่แต่เราได้กิลแดนมาไงคือเราไม่ได้มีต้นทุนเสื้อไงเรามีแต่ต้นทุนปาดอ่ะมันก็ไวน์นอตเซเว่นป่ะแหมไวน์นอตเซเว่นเออก็ทำดิก็เผื่อแต่ผมว่าเมื่อเช้าก็วิเคราะห์กันว่าไอ้แคมเปญแบบรักเราต้องซื้อเสื้อเรามันออกมาช้าไปทำไมไม่ออกตั้งแต่แรกคิดไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ไม่ทันได้คิดไงยังไม่รู้ไงใช่ป่ะไม่ทันได้คิดมากกว่าต่อให้รู้อีกแบบต่อให้รู้อีกแบบเลยนะทำไมไม่คิดแบบเรื่องนี้ล่ะมันไม่คิดว่ามันเป็นแบบสิ่งนี้เขาก็อยากได้กันอยู่แล้วในนาทำไมไม่แบบว่าตั้งใจขายเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าที่บอกว่าต้องคิดหน่อยคงเป็นเรื่องแบบดีไซน์นะคือไองานทีเชิร์ตเองมันเคยเป็นงานแบบเสื้อเราเสื้อไม่ใช่ทีเชิร์ตหรอกงานอะไรตามของเราที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนาะก็คือแบบคนจะชอบเสื้อเรามากแล้วส่วนมากมันก็เยอะเมื่อก่อนมันก็ดีไซน์ไม่ค่อยดีมากด้วยนะตอนแรกๆเขาแหละที่เคยมีมุกเยอะกับเสื้อตอนหลังมันก็แค่โลโก้เนี่ยดูเหมือนเขาชอบกันเราอาจจะประมาทไปหน่อยเรื่องนี้ว่ามีโลโก้ก็พอแล้วมันไม่พอแล้วมันไม่พอแล้วเดี๋ยวนี้ทุกร้านมันทำโคตรดีเลยสวยจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ศิลปินมันโอ้โหมันขายของเอาจริงอันนี้ครับเสื้อสวยแบบสวยมากอ่ะผมรู้สึกว่าปีนี้เสื้อสวยมากเมื่อก่อนศิลปินมันก็ชอบเอาแค่ชื่อวงแล้วมันก็ขายเลยใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้มันตั้งใจกันแบบโอ้แล้วที่เขาตั้งใจเพราะมันก็มีเหตุผลเขาก็อยากมอบสิ่งที่ดีให้คุณผู้ฟังใช่ไหมกับแฟนเพลงเขาแต่ถ้าบางคนนี่มันมากกว่านั้นอีกเช่นแบบ moving car นี่ก็บอกเลยว่านี่คือเงินที่ผมจะไปทำอัลบั้มใหม่นะเป็นสมทบทุนเขาเลยเออมันคือแบบเออเราว่าเขาได้กำลังใจกันกลับไปอ่ะทั้งคู่เนาะทั้งคนฟังทั้งศิลปินเจ๋งอ่ะไม่งานเราเจ๋งยังไงป่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะตกใจทุกครั้งคือมีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นเพิ่มขึ้นทุกครั้งอะแปลกมากตอนแคทเอ็กโปที่ผ่านมาก็ว่าโอ้โหดีแล้วเนาะมันก็เดินแบบมีความสุขแล้วครั้งนี้แบบเออมันแน่นแน่นไปขึ้นเรื่อยๆเจ๋งดีอ่ะต้องขอบคุณจริงๆอย่างที่บอกไม่รู้ทำไงได้แต่ขอบคุณจริงๆเราก็ไม่รู้จะชดใช้ให้ด้วยอะไรด้วยนะไม่ชดใช้แล้วทำรายการก็ไม่รู้ก็แก๊กๆนะแล้วก็เออได้แต่ขอบคุณทุกคนจริงๆนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆมันน่ารักจนไม่รู้จะรักมากกว่านี้ได้อย่างไรแล้วขอบคุณเท่าไหร่ก็ไม่พอรู้สึกพูดเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะทำอะไรกับผมได้นะผมแยกเป็นไอ้เรื่องขอบคุณก็ขอบคุณไอ้เรื่องมาแบบ
กดดงกดดันอะไรไหมสร้างมงสร้างบ๊อบอะไรใช่ไหมฮะจะมาเรียกร้องไม่ใช่เรื่องที่ผมจะยอมรับได้นะมีคุณผู้ฟังแบบแฟนจะไปเด็กแมวแล้วนี่แหละแฟนหนังหน้าแมวด้วยก็มาแนะนำผมเรื่องนึงคนแนะนำผมเยอะหลายเรื่องอย่างนี้ที่ผมแปลกใจคือผมแบบมีความเป็นกันเองขนาดนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยคือคุณเดินมาแนะนำอะไรผมเยอะมากเลยนะพี่จ๋องผมว่านี่คุณทำอย่างนี้พี่จ๋องอันนี้ทำไมไม่ทำอย่างนั้นพี่จ๋องอันนี้อย่างนี้ดีไหมอาจจะมีแนวเป็นห่วงไงอันนี้อาจจะเป็นห่วงด้วยอะไรแบบพยายามช่วยเสนอก็มีความเป็นห่วงรู้สึกถึงว่าเหมือนแคทเป็นของเขาด้วยไงอ๋อเซนอปีลองกิ้งใช่เซนอปีลองกิ้งอ๋อคือคำนี้เลยใช่ไหมจริงโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้โลกแบบไปเซตเปลี่ยนเลยเพราะตอนแรกรู้สึกว่าทำไมแบบทำไมดูเป็นกันเองละดูไม่ดูแบบอะไรนะเขาใช้คำว่าอะไรนะไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่คำนั้นมันแต่แบบมึงจะเดินไปบอกเต๋อนึกว่าพลไหมว่าฉากนี้คุณจะเล่นอย่างนี้อย่างเงี้ยคือแบบก็ไม่มั้งใช่ป่ะหรือแบบเจอใครอ่ะเจอน้องพรชำนี้จะบอกเขาไหมว่าพี่ร้องเพลงนี้พี่น่าทำเสียงนี้นะคีย์นี้น่าจะลงมาตรงนี้คือคุณจะพูดไหมคุณก็ไม่ทำป่ะแต่กับผมนี่มันจะแนะนำทำไมพี่ไม่ไปทำอย่างนั้นทำไมพี่ไม่ทำอย่างนี้อูเนี่ยใช่เลยที่พี่บอยบอกเนี่ยเซนต์บีลองกิ้งรู้สึกว่าคืองานเขาอ่ะเขามาแล้วก็มีความส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมก็ขึ้นเอาแต่งั้นถูกคุณถูกแนะนำอะไรบ้างครับเราดีใจที่คุณรู้สึกแบบนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้คุณรู้สึกอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันถูกแล้วเช่นไอ้จอตรงเวทีไอ้จอด้านหลังเวทีน่าจะมีนะที่มันเคยเป็นรูปเสื้ออย่างเงี้ยจอ LED อย่างเงี้ยคราวนี้ไม่มีมันก็แบบว่ามองยากเหมือนกันอย่างเงี้ยคือพูดกับผมเรากับว่า คิดว่ามันเป็นดีไซน์อะที่เราเอาคิดว่าไม่มีคิดว่าเราติดอย่างเงี้ยผมเลยบอกอ๋อไม่มีแต่มันงบมันไม่มีงบมันหมดโอ้งบหมดเข้าใจครับพี่งบหมดเข้าใจครับคือมันแนะนำเราเหมือนกับเรื่องแบบนี้เราคิดไม่ได้ไว้แต่ว่าเอาครับก็ขอบคุณที่บอกครับเพราะว่าจริงๆหลายๆเรื่องเราคิดไม่ได้จริงๆอ่ะเรื่องเบสิกเนาะเช่นแบบต่อแถวตอนเช้าวันเสาร์เขามากันเร็วนี่เขามากันเนี่ย9 โมงเขามาแล้วนะ9 โมงนะแล้วพอเริ่มเข้าจริงมัน11 โมงแล้วเข้าใจว่ามันมีความแบบนอกจากช้าแล้วน่าจะมีความแบบแถวที่ต่อไว้มันอาจจะมีความสลับแถวหรืออะไรก็ตามผมไม่เห็นภาพหน้าประตูเขาก็เลยแบบว่าโอ้เหมือนแบบก็มีทวีตบอกว่ามั่วไปหน่อยหรือแบบถ้าริสแบนมันใช้เวลาในการแจกคุณก็ตอนต่อแถวคุณก็ติดริสแบนให้เด็กก็ได้นี่นาอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยบางทีมันคิดไม่ทันได้คิดจริงๆก็เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์เป็นว่าอย่าท้อนะครับแนะนำได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเจอจ่องได้ผมเข้าใจแล้วบอกได้มันคือ Sense of Belonging ผมเข้าใจแล้วอ๋อจริง Sense of Belonging เนาะคิดอย่างนี้ซะก็มีความสุขแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องมาม็อบเมิร์ฟอะไรได้อยู่ดีครับ Belonging ก็ไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวครับการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคลื่นไม่เกี่ยวเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาเรียกร้องใช่ไอความรู้สึกที่ฝรั่งเขาเรียกว่าแกติจูที่ผมมีว่าคุณผู้ฟังมีกับผมเนี่ยหรือความรู้สึกภูมิใจที่คุณมีเซนอปิลองกิ้งด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้คุณจะมาม็อบเมิร์ฟอะไรกับผมได้ไม่ได้เรื่องที่คุณจะมาขิงเขิงอะไรใส่ผมเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ขอบคุณนะจ๊ะนะนั่นแหละคือแคททีเชิร์ตที่เพิ่งผ่านไปนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วพี่บูมอยู่พี่บูมคงจะพูดได้ดีด้วยเดี๋ยวรอบูมพี่บูมไป1ชั่วโมงติดผู้ชายและ Cat Expo ถ้าใครที่กลับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะบอกไปแล้วว่าจองเวลาไว้เลยนะ24และ25พฤศจิกายนนะ Cat Expo ครั้งเนี้ยครั้งที่เท่าไหร่นะ5นะมีคนเสนอบอกทำไมพี่ไม่ทำบัตรรายปีไปเลยตัวปีแบบเข้าได้ทุกงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมมันแพงอะดิซื้อมาแต่มันก็ต้องถูกลงดิไม่มันถูกลงเมื่อบัตรโฟลเดอร์ใช่ไหมบัตรโฟลเดอร์ไม่ตัวเลขทุกงานมาบวกกันอะมันก็ต้องลดลงถูกป่ะแต่พอรวมกันเนี่ยมันก็แพงนะนึกออกไหมคิดมาหมดแล้ว
ฟาวเดอร์อะไรคิดมาก่อนชาวบ้านเขาคิดมานานแล้วฟาวเดอร์ในแมตช์สุดท้ายของผมตอนแฟตโหนั่นมันแย่มากผมขายฟาวเดอร์เลยนะผมเคยคิดมาแล้วแต่ว่ามันได้ทีเดียวอนาคตมันอาจจะมันได้วันนี้แต่นะอนาคตมันอาจจะยังมีอีกนะอะไรเงี้ยมันเป็นทีละงานไหนพี่ว่าดีแล้วเซฟมันได้ทีเดียวไอ้ฟาวเดอร์ผมคิดมาตั้งแต่ห้าหกปีที่แล้วแล้วมันได้ทีเดียวด้วยเขาจะมีเงินมาแบบโอ้เป็น10ล้านเลยทีเดียวแต่แบบได้ทีเดียวเลยเนาะนะแล้วเราไปเจอกันอีกครั้งน่าจะงานหน้านะคงจะเป็นแคทเอ็กซ์โปนะจ่องนะไม่ครับจะมีฟู้ดจะมีงานอื่นอยู่บ้างใช่ไหมครับก่อนเอ็กซ์โปจะมีงานอื่นแต่ว่าก็เดี๋ยวรอก่อนรอความชัดเจนกว่านี้หน่อยไม่มีไม่ได้หรอกครับอยู่เฉยยังไงล่ะครับแต่แคทเอ็กซ์โปเนี่ยมีสิ้นปีสิ้นเดือนนี้จะมีใช่ไหมอุ้ยพี่มันเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดชัดเจนนะครับฮะยังใช่ไหมฮะอย่าพูดชัดเจนครับพี่แนะนำได้อย่างเดียวครับว่าใช้เงินประหยัดประหยัดกันไว้ก่อนประหยัดเธอเรายังไม่ได้ประกาศอะไรยังเป็นทางการแล้วกันนะคุณเพิ่งช้ำมาตอนเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้เงินเยอะแล้วผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยหมดไปหลายพันเนาะแล้วค่าเสื้อเนี่ยสิสิบตัวนี่ก็เป็นสี่พันหมดตัวกันอ่ะใช่สงสารน้องๆนะกินมาม่ากันทั้งเดือนนะเพราะว่าสิ้นเดือนมันจำเป็นแต่ว่าขอประกาศพร้อมไลน์อัพได้เออขอพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนพร้อมไลน์อัพนะแต่มีแน่นอน24-25พฤศจิกายนใช่แอ็กซ์โป5แล้วเจอกันนะจ๊ะ24-25พฤศจิกายนเตรียมตัวไว้ล็อกวันไว้แล้วเดือนนี้ประหยัดประหยัดเพราะสิ้นเดือนอาจจะต้องใช้เงินท่าทางได้ใช้แน่เมื่อกี้ผมกับพี่บอยก็กินมาม่าผมก็กินประหยัดผมกินคนแรกเลยต้องเริ่มประหยัดได้มาม่าพี่กิ่งจดหมายนะเข้าช่วงอ่านจดหมายฉบับแรกวันนี้ที่สัปดาห์ที่แล้วที่ไม่ได้อ่านนะครับขออภัยน้องไว้ด้วยเลื่อนมาเป็นอ่านจดหมายฉบับแรกโทษทีพี่วันนี้แฮชแท็กเขาเป็นจดหมายเด็กแมวใช่ไหมใช่ให้แฮชแท็กไอ้แคททีเชิร์ตไปด้วยนะอย่าทำให้มันตก ล่างไปก่อนอ่ะเออแฮชแท็กจดหมายเด็กแมวและแฮชแท็กแคททีเชิร์ต C A T T S H I R T เนี่ยนะเออเอาไปด้วยกันเอาไปด้วยกันช่วยกันติดแฮชแท็กหน่อยไม่ต้องแคทเรดิโออืมสองอันพอจดหมายเด็กแมวและแคททีเชิร์ตลากไปลากไป20 มีนาคม 2561เรื่องสวัสดีหังโจตอนที่8เรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนฮะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกคนนะคะจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายฉบับที่16ของหนูแล้วเย้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 เยอะมากเลยเนาะครบไหมเนี่ย1 2 3 4ครบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มจดหมายฉบับนี้เลยดีกว่าค่ะเนื่องจากหนูมาอยู่ที่นี่ได้6เดือนกว่าๆเนาะก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจที่นี่ในระดับนึงโอ้6เดือนอ่ะพี่6เดือนพอมั้ยมีกี่เย่1 2 3 4 6เย่6 7เย่พอ7เย่ทำไมฮะเย่เดือนผมนึกว่าแบบเย่อยู่พร้อมเดือนเลย6เดือนกว่าๆก็เลย7เนาะ6เดือนกว่าๆอ๋ออืมเพราะฉะนั้นจดหมายฉบับนี้ขออนุญาตแนะนำหังโจเท่าที่หนูรู้จักก็แล้วกันค่ะมันคือหังหรือหางเขาเขียนหังหังหังอันนั้นหังนั่นหางดงนั่นเชียงใหม่เออเออบ้านบ้านพี่หนึ่งโลตัสเชียงใหม่เออหางโจโลตัสหางดงหางดงหางโจที่นี่คือมณฑลเจ้อเจียงเจ้อเจียงที่มีเมืองหางโจอยู่ในนั้นหางโจซึ่งมหาลัยที่หนูมาเรียนนี้จะอยู่ที่บริเวณทะเลสาบซีหู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 ซีหัวพอดีหูหูไม่หัวคำว่าพอดีคงไม่ใช่ทะเลสาบนะพอดีอยู่บริเวณทะเลสาบซีหูพอดีซีหูพอดีพอดีเลยจะขอแนะนำสถานที่ที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่กันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะสถานที่ที่หนูจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือทะเลสาบซีหูที่ใครมาหังโจแล้วไม่ได้มาที่นี่ก็ถือว่ามาไม่ถึงนะคะเพราะทะเลสาบซีหูมันเป็นทะเลปิดทำไมฮะทะเลสาบนี่เก็ดความรู้ใช่ไหมอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเป็นเก็ดความรู้ใช่ไหมคำว่าทะเลสาบเนี่ยแปลว่ามันไม่ทางออกทะเลนะ
แต่ว่าเป็นทะเลที่สวยมากเพราะว่าพอไปเห็นปั๊บหูพอซีแล้วไงซีหูขอโทษพี่ชิงเล่นไปครับไม่เป็นไรครับถือว่าใจตรงกันซีแล้วก็หูครับซีหูถ้าผมไปคนเดียวผมคงแย่ฮะเพราะทะเลสาบซีหูนี่ถือได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญที่ใครมาต้องห้ามพลาดเลยฮะด้วยลักษณะของทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลทำให้บริเวณรอบข้างของทะเลสาบนั้นรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างๆที่ขึ้นชื่อที่สุดเลยก็คือหอคอยเลยเฟิงเลยเฟิงเลยเฟิงหรือหอคอยนางพญางูขาวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจิกเสียพี่น้องงูงูขาวงูเขียวทำไมต้องเป็นอะไรวะตัวเออเอามาเจ็ดอะมาต้องเจ็ดผมฟังอยู่ที่บ้านพี่ก็เป็นจริงนะพี่ตลอดเวลาเหมือนกันอะอารมณ์ไงอารมณ์มันเคยมีละครนี่ใช่ไหมนางพญางูขาวมันเคยมีเป็นละครใช่ไหมละครเวทีอะไรใช่ไหมใช่ใช่ผมดูแต่หนังให้เจ็ดไปใต้ที่โต๊ะมันมีถุงอยู่อะถุงมาว่าทำอะไรเดิมเลยแจกของเหรออุ้ยซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันจะเป็นหอคอยที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ครอบทับหอคอยเดิมที่ชำรุดอยู่ด้านในด้านในเมื่อเรามาถึงหอคอยนี้แล้วสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือบันไดและบันไดเลื่อนค่ะแน่นอนว่าวัยรุ่นอย่างเราก็ต้องเลือกบันไดเลื่อนเป็นแน่เขาอุตส่าห์อำนวยความสะดวกให้ขนาดนี้ใครเขาจะไม่ใช้กันล่ะเนอะห้า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 พอมาถึงข้างบนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องตำนานนางพญางูขาวกันค่ะในส่วนนี้เป็นชั้นแรกและจะเป็นชั้นแรกและชั้นที่2ที่เป็นเหมือนห้องนิทรรศการบริเวณโดยรอบจะมีรูปภาพและคำอธิบายเกี่ยวกับหอคอยที่ชำรุดไปอยู่ค่ะและแน่นอนว่าหอคอยที่อยู่บริเวณตรงกลางของห้องนี้เป็นส่วนฐานของหอคอยนางพญางูขาวจริงๆแต่ด้วยเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานทำให้ชิ้นส่วนต่างๆได้สลายหายไปเหลือไว้ให้เราได้เห็นเพียงแค่เท่านี้คืออะไรจริงๆเนี่ยคือมีนางพญางูขาวจริงๆเหรอหมายความว่าฐานไม่หมายถึงว่าเดิมฐานเดิมจริงๆนางพญาคนนี้มีจริงเหรออืมฐานเดิมนะคืองูขาวเป็นคนนี่มีจริงเหรอเขาน่าจะหมายถึงคือแบบหัวหน้าเผ่าสมัยก่อนเป็นนางพญาแบบเป็นเทพธิดาที่เคารพชื่อนางพญางูขาวอะไรอย่างนี้เปล่าอันนี้เป็นตำหนักเขามันมีหอคอยเก่าจริงๆรู้แล้วแต่หมายถึงว่าหอคอยเนี้ยของนางพญาคนนี้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่ได้มองเนี่ยหอคอยเนี่ยเก่าจริงๆอืมเป็นหอคอยเก่าจริงๆแล้วหอคอยใหม่ครอบไม่หอคอยมันเก่าจริงๆอืมเออคือมันเก่าจริงๆเลยอันเนี้ยหอคอยมันจริงทั้งใหม่ทั้งเก่าจ๋องแล้วมันคอยจะเป็นหอคอยไหนก็จริงไม่พี่รู้ได้ว่าจริงมันขยายตรงไหนก็แต่ว่ามันจะเป็นหอคอยเก่าก็เก่าจริงใหม่ก็ใหม่จริงๆหรืองูขาวจริงแล้วก็ครอบก็ครอบจริงๆไม่หรือว่าเขามาคอยจริงๆงูขาวจริงๆนะไม่รู้รู้แต่หอคอยพี่รู้ได้ไงว่ามันขยายตรงไหนก็อ่านแต่เรื่องหอคอยอยู่อ่ะเขาบอกว่าได้รู้แต่เรื่องหอคอยผมอ่านให้พี่ฟังตรงไหนชี้ดิตรงนี้จริงๆอยู่ตรงนี้นี่ๆประโยคนี้ประโยคนี้ผมอ่านให้พี่ฟังนิดนึงแน่นอนว่านี่แน่นอนว่าหอคอยที่อยู่บริเวณตรงกลางของห้องนี้หอคอยอยู่ตรงห้องตรงนี้นะเป็นส่วนฐานของหอคอยพญานางพญางูขาวจริงๆคือนางพญาจริงหรือส่วนฐานจริงๆฐานจริงๆหรือนางพญาจริงหรือนางพญาจริงๆหรือคอยจริงๆอืมนางพญาคอยเออคือหอเนี่ยมาคอยจริงๆหรือวันนี้จริงๆต่อฮะก็ไม่รู้เนาะไม่มีรู้เออแต่ผมเข้าเนี่ยรู้แต่มันหอคอยจริงๆอืมแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆมีขยายอะไรผมเหมือนว่าพี่อย่าไปแน่ใจสิอืมคือไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นไปด้วยคือคอยจริงๆอืมแล้วขาวจริงๆป่ะงูเนี่ยขาวจริงๆป่ะจริงด้วยแต่ได้เวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานทำให้ชิ้นส่วนต่างๆได้สลายหายไปเหลือไว้ให้เราได้เห็นเพียงแค่เท่านี้ความสูงตอนนี้น่าจะประมาณตึก2ชั้นได้ค่ะฮะคือสลายไปแล้วเหลือแค่ประมาณตึก2ชั้นอันนี้เป็นของเก่าอืมที่ถูกสร้างครอบอยู่อืมไอ้ของใหม่เนี่ยครอบของเก่าซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ2ชั้น มันคงแบบฐานเขาบอกว่าส่วนฐานไงเมื่อเทียบกับรูปหอคอยแบบฉบับสมบูรณ์แล้วเรียกได้ว่าหายไปกว่า 70% เลยทีเดียวอ๋อเพราะหอคอยมันคงจะขึ้นไปอีกอืมมันอยู่ใต้ดินอืมเฮ้ยมันสุดนี่ไงหอคอยมันอยู่ใต้ไม่มันมีทางลับอุ้ย
ที่โผล่มาคุณนึกว่าเป็นส่วนฐานที่แท้มันเป็นส่วนยอดทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งต้องครับที่เห็นมันคือแค่นี้สุสานจนสุสานโบราณไงพี่เราดูหนังจีนมาเยอะเรียกได้ว่าหายไปกว่าจะ 10% เลยทีเดียวไม่ได้หายนะครับน้องจ่องบอกแล้วอยู่ใต้ดินครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอะไรนะพี่บอยไปหาผิดที่ไปมองข้างบนอยู่ข้างล่างไปต่อกันที่ชั้นอื่นต่อไปเลยดีกว่าค่ะชั้นต่อไปจะเป็นในส่วนของหอคอยใหม่ซึ่งจะมีอยู่ประมาณจะคอยอะไรมั้ยฮะไม่เกี่ยวอ่านพอไปเดี๋ยวผมขำก่อนหอคอยใหม่จะคอยอะไรไม่ใช่หอใหม่นะฮะไม่ได้คอยอะไรใหม่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะฮะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ชั้นวงเล็บจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ขออภัยมาณที่นี้ค่ะในแต่ละชั้นเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับตำนานนางพญางูขาวซึ่งแต่ละชั้นจะแบ่งเป็น2ส่วนคือด้านในและด้านนอกในส่วนของด้านในนั้นจะมีศิลปะบนฝาผนังในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นชั้นที่1จะเล่าตำนานผ่านรูปแกะสลักจากไม้ชั้นที่2จะเล่าตำนานผ่านภาพวาดส่วนด้านนอกนั้นจะเป็นวิวรอบทะเลสาบสีหูเนื่องจากหอคอยเป็นทรงกลมทำให้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้360องศาวงเล็บอ่านเสียงแบบข่าว360องศาด้วยเขาบังคับมานะฮะเมื่อกี้เลยอ่านไปแล้วบอกเลยว่าณจุดนี้ถึงจะเดินถึงบอกเลยว่าณจุดนี้ถึงเดินจะขึ้นบันไดมาเหนื่อยแค่ไหนพอได้ไม่เห็นวิวนี้ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะวงเล็บจริงๆแล้วในส่วนนี้มีลิฟต์ให้ขึ้นนะคะแต่วันที่ไปคนเยอะมากจึงทำให้หนูต้องเดินขึ้นบันไดแทนไม่สู้มวลมหาประชาชนคนจีนจริงๆค่ะยอมแพ้สถานที่ต่อไปที่จะแนะนำก็คือบริเวณตรงกลางทะเลสาบจะมีสะพานขาดวงเล็บชื่อสะพานหรือสะพานสะบั้นรักสะพานสะบั้นรักซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องตำนานนางพญางูขาวเหมือนกันประมาณว่าตอนที่นางพญางูขาวแปลงร่างเป็นมนุษย์ก็ได้พบรักกับชายหนุ่มที่สะพานแห่งนี้เลลี่จางไงอยู่มาวันหนึ่งก็มีใครสักคนบังคับให้นางพญางูขาวกลับไปเป็นงูเหมือนเดิมจึงทำให้ทั้งสองคนต้องเลิกกันนี่ไงจึงกลายมาเป็นชื่อของสะพานนี้วงเล็บเท่าที่หาข้อมูลมาก็ประมาณนี้แหละค่ะและถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหรือถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็สามารถแชร์ได้ค่ะแชร์ไปแล้วครับขอบคุณค่ะเรื่องฐานเรื่องยอดจริงจริงครับเรื่องจริงๆแล้วทำไมถึงมีแค่ชื่อของนางพญางูขาวแล้วคนที่เป็นแฟนเขาอะบัณฑิตหนุ่มนั้นไม่มีชื่อหรอไม่มีชื่อหรอสะบั้นรักนี่ปะเออทำไมไม่มีเป็นอีกฉายาหนึ่งสะพานขาดหรือสะพานสะบั้นรักไม่หมายว่าเราไม่เล่าเรื่องของคนคนเดียวไม่เล่าเรื่องของแบบถ้าเป็นเลิฟสตอรี่อ่ะทำไมไม่เล่าเรื่องผู้ชายด้วยเหมือนโรเมโอจูเลียตอ่ะพี่มีแต่โรมิโออ่ะตอนนี้มีแต่จูเลียตไม่มีโรมิโอใช่ไหมไม่เนี่ยมานี้ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกทำไมนางพญางูขาวกับบัณฑิตเสื้อเขียวอะไรเงี้ยมันไม่รู้อ่ะมีซะหน่อยไหมคล้ายๆเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาอะไรแบบนั้นเหมือนซอนนี่แอนแชร์เนี่ยซอนนี่แอนดอกอ๋อแล้วถ้าใครมาเที่ยวตอนช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะปีที่หิมะตกด้วยแล้วเนี่ยวงเล็บหังโจวหิมะไม่ได้ตกทุกปีนะคะอย่างปีที่แล้วพี่ที่มาเรียนที่นี่เขาก็บอกว่าหิมะไม่ตกแต่พอปีนี้หนูมาเรียนที่นี่หิมะดันตกซะอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าโชคดีหรือเปล่านะยิ่งต้องมาที่นี่เลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะปีที่หิมะตกเนี่ยยิ่งต้องมาที่นี่เลยเพราะในวันที่หิมะตกเนี่ยถ้ามองจากที่ไกลๆจะเห็นสะพานนี้ตัดขาดจากผืนแผ่นดินใหญ่เสมือนว่าสะพานนี้ขาดจริงๆโอ้น่าจะเวิ้งวางนะค่ะอ้าวเพิ่มเหลือก็จะหมดหน้ากระดาษแล้วถ้าอย่างนั้นขอจบจดหมายฉบับนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่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 หนีปล.1จริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับเนื้อหาจดหมายสักเท่าไหร่แต่นึกขึ้นได้พอดีเลยอยากถามพี่ๆว่าระหว่างการที่เราเป็นตัวแถมกับส่วนเกินแบบไหนจะรู้สึกดีกว่ากันคะวงเล็บขอคำอธิบายผมยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนด้วยค่ะ
ระหว่างการเป็นตัวแถมกับเป็นส่วนเกินแบบไหนจะรู้สึกดีกว่ากันคะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตัวแถมกับส่วนเกินคือมันเป็นไปได้ทั้งว่าตัวแถมก็ดีส่วนเกินก็ดีในบางสถานการณ์หรือการเป็นตัวแถมก็แย่เป็นส่วนเกินก็แย่ในบางสถานการณ์ครับไม่ได้สามารถบอกได้ว่าตัวแถมกับส่วนเกินไหนจะดีกว่ากันมันไม่ตายตัวยกตัวอย่างเช่นหากคุณไปจับใบดำใบแดงนั้น เมื่อถ้าคุณได้เป็นกองเกินแล้วก็โอเคก็โอเคใช่ไหมครับครับเออแต่ว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วโต๊ะมีเก้าอี้นั่งอยู่5ตัวแล้วคุณเป็นคนที่6อันนั้นกองเกินไม่ดีอันนั้นไม่ดีครับเหมือนแล้วแต่ตัวแถมกับส่วนเกินนี่มันต่างกันใช่ไหมต่างกันใช่ครับต่างใช่ไหมตัวแถมนี่เหมือนแบบตัวแถมถูกได้รับเลือกว่ายังนับตัวแถมยังอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยยังอยู่ด้วยในกองแต่ส่วนเกินนี่โดนตัดถูกป่ะไม่อยากให้อยู่ไม่ใช่ไม่อยากไม่ใช่ไม่มีคำว่าอยากไม่อยากมันเกินคือมันเกินจริงจริงอินคลูดกับน็อตอินคลูดอ่ะแต่ตัวแถมนี่ยังอยู่ในอินคลูดใช่แต่ส่วนเกินนี่อยู่ตรงโน้นคุณซื้อหม้อวันนี้ได้หม้อ2ใบแถมยังแถมกระทะเล็กให้ด้วย มันอินคลูดตัวแถมมันเลยขึ้นอยู่สถานการณ์ครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญอะไรครับอย่าไปติดกับคำอะไรปล.2จากการตอบคำถามจากปล.1ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คะแนนเหมือนในข้อสอบแต่ก็ได้ความสบายใจเป็นการตอบแทนนะคะขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะไม่พี่รู้ว่าพี่ตอบดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาพี่ได้คะแนนพี่ให้คะแนนตัวเองอยู่แล้วครับปอทอ3ครับเพิ่งรู้ว่าพี่บูมจบจากโรงเรียนเดียวกับหนูเตรียมพัดเพราะฉะนั้นก็จุดๆๆสวัสดีค่ะรุ่นพี่แล้วก็น่ายิ้มนะครับสวัสดีค่ะรุ่นพี่ปอทอ4ภาษาจีนวันละคำในจดหมายฉบับนี้ขอเสนอเป็นชุดคำก็แล้วกันค่ะค่ะเริ่มจากตรงอ่านว่าตรงแปลว่าทิศตะวันออกตรงฟางปุ๊บป้ายบุรพาไม่แพ้เก่งมากเอ๊ะแต่ผิดคำต่อไปคำว่าหนานตรงนะตรงแปลว่าทิศตะวันออกหนานแปลว่าทิศใต้ซีแปลว่าทิศตะวันตกเป่ยแปลว่าทิศเหนือเพราะฉะนั้นคำว่าซีหูก็จะแปลว่าทะเลสาบทิศตะวันตกเพราะเขาเขียนเป็นตัวจีนมานะอ่านว่าซีแปลว่าตะวันตกส่วนคำว่าหูเนี่ยพี่บอยมันแปลว่าทะเลสาบสวัสดีค่ะทำไมซีไม่ได้แปลว่าทะเลครับถ้าทะเลสาบต้องเล็กเออจริงว่าทำไมซีแปลว่าทะเลจริงซีเนี่ยแปลว่าตะวันตกหูแปลว่าทะเลสาบไม่ใช่หูซีแปลว่าตะวันตกซีเหมือนเฉียงก็คือเหมือนเฉียงตะวันตกเนี่ยเหรอนั่นซีอ๋อนั่นสี่อืมแต่ตรงฟังปุ๊กป้ายเนี่ยตะวันออกแน่นะแน่ฮะตรงบุรพาไม่แพ้ตรงฟังปุ๊กป้ายบุรพาไม่แพ้ป้ายแปลว่าแพ้เหรอฮะป้ายแพ้ไงป้ายแพ้เออมันปุ๊กป้ายมันไม่ป้ายไงป้ายแพ้มันไม่ป้ายอ่ะปุ๊กแปลว่าไม่เออปุ๊กอ่ะเหมือนบ่ออย่างเงี้ยปุ๊กอ่ะปุ๊กป้ายป้ายแพ้เราไม่ใช่คนป้ายแพ้ชอบว่าป้ายแพ้มากเลยนี่วันนี้เอาของมาฟังดูมีความเป็นชาวเหนือป้ายแพ้เนื่องจากวันงานมันมี2เรื่องครับเรื่องแรกคือเดี๋ยวเกดช่วยโพสต์ต่อเนาะมันมีคุณผู้ฟังลืมของไว้ลืมของไว้วันงานอ่ะมันก็เป็นแบบมีเสื้ออยู่ข้างในอ่ะแล้วก็แม็กติดด้วยแล้วมีชื่อคนด้วยใครลืมไว้ก็ในถุงสืบรับได้ได้จากคุณเจดคุณเจต้องไปสืบนะครับว่าใครเป็นเจ้าของนี่สืบเนี่ยสืบว่าสืบหันทางโน้นครับเพราะคุณเจต้องไปสืบนะครับว่าใครเป็นเจ้าของส่วนอีกอันนึงนี่เป็นของฝากจากคุณผู้ฟังครับวันงาน ผมยืนอยู่หน้าประตูลุ้น คุณไม่ลุ้นผมลุ้นเนี่ย ก็มีคุณฟังกลุ่มแรกเข้ามาแล้วก็เป็นแบบผู้ชายท่าทางธรรมทแมงสะพายเป้อยู่ข้างหน้าเป็นเป้แบบลายทหารหรือใส่เสื้อลายทหารสักอย่างมีลายทหารผมจำไม่ได้เป็นลายพรางแล้วก็ถือถุงนี้ยื่นให้อย่างแบบผมไม่คาดฝันเพราะผมว่าผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าพี่ครับผมมีของฝากให้แล้วก็ล้วงขึ้นมาว่าอันนี้ของพี่คมสันแล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตา KS K K2S
K2SO แต่เราขอเรียกว่า KS เนี่ยซึ่งเห็นแล้วเราก็โอ้โหเจ๋งอะแต่ทำไมเราไม่ได้วะเขาระบุแล้วมันได้แต่ชื่อแล้วจังเราก็ต้องมอบให้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับส่วนข้างในเนี่ยพี่ก็ไปเลือกเอาว่าพี่จะให้ใครจะให้พี่บอยตัวไหนพี่เอาตัวไหนพี่ก็เลือกเอาไม่ระบุไม่ระบุคือคนที่ชอบเอาสตาร์วอร์มาให้ใช่ไหมไม่เนี่ยคือผมจะไปเล่าต่อก่อนว่าพอดีข้างในผมก็ดูแล้วมันก็เป็นแบบ2อันนี้ฮะR2 D2 กับ Darth Vader ก็ต้องพี่ก็ต้องเป็น Darth Vader อยู่แล้วซึ่งเราเจ๋งกว่าตรงนี้คือตรงบุคลิกของพี่เรามีคำว่า Work Premier Premium World of Warcraft Travel Premium แต่เขาไม่มีเฮ้ยวายเขาไม่มีของเขาเนี่ยขอดูหน่อยขอดู World Premium หน่อย World Premier อะไรเนี่ยพี่หันข้างหลังนิดนึงเป็นสติ๊กเกอร์ภาษาไทยซะด้วยเฮ้ยของเราไม่มีภาษาไทยของเราภาษาญี่ปุ่นล้วนให้น้องเลือกเพราะว่าถ้านี่น้องนี่น้องนี่พี่โอเคโอเคพี่ไม่เคยมี R2 เลยมันไม่บอกบุคลิกพี่มันไม่บุคลิกผมต้องตัวได้ไปเยอะมากเลยอ่ะนี่ของเรานะเมนูนี้เมนูในเวอร์พรีเมียมไม่แล้วเราก็นึกว่ามีแค่นี้เว้ยปรากฏว่าข้างในมีอีกอยู่ในถุงพลาสติกโหเดียวกราวเลยเสียงโหอันนี้ง่อยมากอันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเลยคิดว่าเราไว้ให้คนฟังใครง่อยๆสักคนรอให้ใครดีไม่รู้อ่ะให้เจดให้เจดแล้วกันนะไม่อยากให้เลยข้างในเป็นอะไรอ่ะเจดเฮ้ยเดี๋ยวตัวประกอบขาเปิดก่อนเปิดก่อนเฮ้ยไม่จ่องจ่องพลาดแล้วว่ะจ่องพลาดแล้วว่ะโต๊ะผมป่ะจ่องพลาดแล้วว่ะมันประกอบได้ว่ะเราก็นึกว่าง่อยอ่ะเออไม่ง่อยหรอกโอ้เหรอของเจดมันจะมีตัวอยู่ข้างในงั้นเดี๋ยวก่อนจะพึ่งไม่ให้เจอตัวหมดแล้วคือคนที่ให้โอ้ถุงก็สวยถุงนี่ไม่ให้ขอยืมเดี๋ยวขอยืมเล่นตรงนี้แหละเล่นเวลาแล้วก็ไม่ให้รู้แล้วไม่ได้เอาไปเล่นตรงนี้แหละใส่มือเหรออ๋อต้องให้นุ้ยเห็นดิทานอสไตรนอสคนคนที่มาให้ก็บอกว่าเราก็บอกขอบคุณมากนะครับบอกผมเนี่ยก็คือคนที่พี่บอยไตชอบบอกว่าเป็นแบบน้องที่แปลกๆที่ชอบเอาของซาวอมาให้ผมพูดงั้นจริงเหรอพูดกับผมนี้ผมคือคนที่บอยไตพูดพี่บอยไตพูดว่าผมคือน้องคนที่แปลกๆที่ชอบเอาของมาให้เรียกบอยไตเฉยด้วยตอนเรียกพี่บอยไตพี่บอยอ๋อพี่บอยพี่บอยไตบอกว่าเป็นคนที่แปลกๆที่ชอบเอาของมาให้แต่ผมไม่ใช่น้องนะครับผมมาเท่าบอยไตเออตอนจังหวะหลังเสียงนี่จิกใส่ผมนิดนึงผมว่านี่ขนาดผมเป็นจ่องนะโอ้แล้วผมเป็นบอยไตนะโอ้โหเขารุ่นเดียวกับบอยแต่ผมว่าไม่น้องนะครับผมมาเท่าบอยไตเนาะหันไปเลยเราเรียกถือของไว้ด้วยความแบบเห็นไหมล่ะเป็นคนแปลกๆแต่ก็ยังแปลกอยู่บ้างเข้ามาให้เอาไว้ของหวานมาให้ไม่เขาให้ด้วยความยิ้มแย้มนะเฟสติวัลเลยนะล่ะแต่ว่าพอเขาพูดถึงข้อบอยไตมันก็มีเฟียสขึ้นมาผมรู้สึกว่าเขาเฟียสมีอะไรกันอยู่ตอนเนี้ยจะขอบคุณนะครับแปลกๆด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับที่มีของขวัญแล้วก็มีเงาะโรงเรียนอะไรเงี้ยนะฮะผมได้รับเงาะ2ถุงครับขนมนี่ได้หลายถุงเหมือนกันขนมนี่เยอะแต่เงาะเลยครับเงาะ2ถุงเลยครับขอบคุณมากนะครับเกินเลยไหมฮะแล้วแต่หมดเวลายังฮะหมดเวลาฮะชั่วโมงแรกผมอยู่ชั่วโมงเดียวนะวันนี้พี่จ๋องมาได้ชั่วโมงเดียวใช่แล้วแตะมือกับบูมขอบคุณมากแต่เดี๋ยวรอบูมมาหน่อยนึงได้หน่อยนึงนะงั้นเราไปพักก่อนไหมได้รอบูมระหว่างรอบูมด้วยไปจดหมายเด็กแมวถังน้ำแล้วเช็ดกระจกอะเหรอโหยบ้าแล้วเขายังฮะเปิดแล้วค่ะเอานี่เปิดกันแล้วเหรอตาจ๋องครับปกติคนเรียกลุงจ๋องเต็มที่ลุงจ๋องนี่ตาจ๋องเลยฮะได้พี่ดูหัวไม่ไวเลยนะวันนี้คือเล่นอะไรพี่ก็ดูไม่ค่อยเรสปอนส์เลยอ่ะเป็นไรจ๋องใจวงโงงอะฮะตอนแรกนึกว่าว่ายน้ำมาก็ไม่เกี่ยวนะใจล้วนๆใช่ไหมฮะนึกว่าว่ายน้ำมาแล้วมันเลยล้าๆก็ไม่นะไม่เกี่ยวฉบับนี้เป็นฉบับที่ใช้ซองไทยทิเก็ตเมเจอร์มาเลยนะฮะคงเป็นพนักงานที่บริษัทนั้นคิดว่านะหลังจากจองบัตรเราหรือเปล่าแล้วก็เลยแบบอ๋อเหรออืมเป็นไปได้ขิงหรือเปล่าขิง
จดหมายฉบับนี้เขียนเมื่อวันที่2มิถุนายน61ขณะกำลังฟังป้าแต๋วจากรายการคือช่วงค่ำๆก่อนจะกลับบ้านกันแล้วสวัสดีพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวทุกคนครับไม่ได้เขียนจดหมายมาหาพี่ๆซะนานด้วยไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรส่งมาดีเพราะชีวิตช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยทีหลังก็เขียนว่ามันไม่น่าสนใจอะไรบ้างครับไม่น่าสนใจก็เขียนได้ทำไมมันไม่น่าสนใจลองเขียนหน่อยได้ไหมมันแล้วเราอาจจะคอมเมนต์ไม่น่าสนใจจริงว่ะก็ได้นะครับแต่ว่าแต่อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าจะเขียนอะไรไงนะจนกระทั่งอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปชมเทศกาลหนังเงียบที่จัดที่โรงภาพยนตร์ลิโดซึ่งปิดทำการแล้วเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนหนังเรื่องเชอร์ล็อกจูเนียร์ของบัสเตอร์คีตันส่วนอะไรก็คือไปดูหนังเรื่องนี้มาเนาะซึ่งตัวหนังก็สนุกสนานประทับใจพี่คมสันดูนะครับชอบมากโดยส่วนตัวใช่ไหมครับโดยส่วนตัวแล้วชอบฉากแอคชั่นในหนังของบัสเตอร์คีตันมากๆอันนี้คนที่เล่นเป็นแบทแมนใช่ไหมนั่นมันไมเคิลคีตันโอเคฮะเนี่ยช้าแบบมันช้าไปจังหวะหนึ่งใช่จริงสมัยก่อนมันต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บติงปองกันตุ๊บนู่นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่แบบช้ามากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เพียงแต่มากๆไม่เพียงแต่ว่าคิดได้ยังไงแต่ทำได้ยังไงด้วยคือหมายถึงฉากแอคชั่นของบัสเตอร์คีตันเนี่ยไม่รู้ว่าแค่ไม่ใช่แค่คิดได้นะคือทำได้ยังไงด้วยคือเจ๋งมากตัวตนเขามหัศจรรย์มากเลยทำให้คิดถึงหนังของเฉินหลงที่ได้ดูตอนเด็กๆเชื่อว่าฉากแอคชั่นต่างๆของเฉินหลงคงได้รับอิทธิพลจากหนังบัสเตอร์คีตันแน่นอนใช่เฉินหลงก็เคยบอกเลยยอมรับครับเฉินหลงยอมรับครับตอนเด็กๆพี่ชายจะชอบพาผมดูหนังโดยชอบพาไปดูโรงหนังชั้น2ใกล้ๆบ้านชื่อโรงหนังจันทิมาช่วงนั้นคงเป็นช่วงยุคทองของหนังฮ่องกงเพราะจำได้ว่าได้ดูไต่หนังฮ่องกงหรือไม่ก็จันทิมานี่ใกล้ๆบ้านพี่จ้อยป่ะใช่ไหมที่พี่จ้อยเคยเล่าป่ะว่าจันทิมาไม่แน่ใจใช่ไหมเออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วงนั้นหนังทองยุคทองเขาได้ดูแต่หนังฮ่องกงหรือไม่ก็หนังเฉินหลงเรื่องที่ได้ดูบ่อยที่สุดคงจะเป็นผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะภาคแรกเพลงนึกไม่ออกตึง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 นำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวส่วนภาค2แสดงโดยกัวฟู่เฉิงและซิตี้ฮันเตอร์แสดงโดยเฉินหลงโอ้ซิตี้ฮันเตอร์นี่ย่ำแย่มากกัวฟู่เฉิงโอ้เกลียดกัวฟู่เฉิงนี่หว่าเกลียดภาพเฉินหลงเกลียดภาพเฉินหลงแปลงร่างเป็นชุนลีซุนลีแหละจาก Street Fighter ผมยังจำได้จนทุกวันนี้แต่หลายปีที่ผ่านมาในบ้านเราหนังฮ่องกงได้ลงโรงฉายค่อนข้างน้อยซึ่งก็คงถึงช่วงที่หมดยุคของหนังฮ่องกงแล้วจริงๆมันไม่ลงบ้านเราน้อยนะครับหนังฮ่องกงน้อยครับเขาทำน้อยจริงๆด้วยน้อยจริงๆครับอุตสาหกรรมเขาก็ลำบากอยู่จากเขาเคยมีหนังวันละเรื่องนะครับหนังฮ่องกงเกาะแค่นั้นมีหนังวันละเรื่องนะครับก็เพราะมันเยอะไปไงผมรู้สึกว่าหนังฮ่องกงมีเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งหนังหักเหลี่ยมเฉือนคมหนังคุณธรรมน้ำมิตรแบบจอห์นวูหนังตลกบ้าบอของโจซิงฉือเกียรติโจซิงฉือและหนังตระกูลผีกัดต้องมีเกียรติเยอะซึ่งต้องกลั้นหายใจตามตัวละครในหนังทุกทีสนุกมากเวลาที่ผีออกโผล่ออกมาพวกพี่ๆมีหนังฮ่องกงในดวงใจกันบ้างไหมครับเยอะนี่คืออะไรดนใจให้เขียนเรื่องพวกนี้ขนาดฟังป้าแต๋วเลยอยากรู้ยังเลยเมื่อกี้มาหาเราเออมันนี่ไงมีบอยคนเดียวที่ตามทันทุกเรื่องทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากไอ้เฉินหลงได้แรงบันดาลใจไงบัตเตอร์คีตันไม่แรงบันดาลใจของเขาในการเขียนระหว่างฟังป้าแต๋วอ่ะเพิ่งไปดูมาป่ะแล้วก็เลยแบบอยากพังพรูมีเรื่องไหนที่อยากแนะนำบ้างไหมครับในดวงใจมีบ้างไหมเรื่องไหนอยากแนะนำบ้างครับเผื่อจะได้หามาดูบ้างสุดท้ายนี้ก็หวังว่าหนังฮ่องกงจะกลับมาลงโรงฉายเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนอีกครั้งขอใช้นามปากกาสำหรับจดหมายนี้ว่าหยวนเปียวแม่ชอบหยวนเปียวชอบไหมชอบนะน้องเล็กใช่ไหมปล.1กระเป๋าเป้แคทใช้ดีมากชอบมากครับโอ้ขอบคุณมากครับตอนนี้ซื้อไปปุ๊บรู้เลยนะว่าใช้ดีปล.2เดินดูเสื้ออยู่ดีๆคุณนายิกาเดินมาหยุดตรงหน้าเลยนายิกาคือใครฮะนายิกาสีเนียนไงฮะคุณแคนแคน
นาฬิกาบอกเวลาเนี่ยฮะดังเตือนว่าเลยเวลานอนปล3ดีใจที่ได้เจอคุณนาฬิกาและคุณเจษดาและคุณอภิชัยครับปล4อยากให้อ่านในวันไหนของเดือนแต่อ่านก่อนก็ได้ครับเพราะจอมอใกล้หมดฮ่าฮ่าแล้วพบกันใหม่ที่ Cat Expo หยวนเปียวก็อ่านแล้วนะวันไหนของเดือนพอที่พี่ทำให้เสียงอินซีหนังฮ่องกงฮะพี่บอยแนะนำคุณหยวนเปียวเขาหน่อยเราจะไม่แนะนำเลยหนุนเปียวได้นะหยวนเปียวนี่คือเปียวต้องแบบหงจินเป่าเฉินหลงหยวนเปียวใช่ไหมสามพี่น้องร่วมประจานตู้ฉีฟงหนังพี่ตู้เรื่องไหนก็ได้เลยเรื่องไหนก็ได้เลยหนังฮ่องกงในดวงใจมีหลายเรื่องแน่ๆเลยโหดเร็วดีก็แน่นอนแต่ให้พูดถึงเรื่องเดียวก็ต้องพูดเรื่องนี้เสมอครับ And Autumn Tale นี่ยังกับจ่องรู้ในใจอะไรกันอะไรอย่าพูดเรื่องนี้เหมือนกันงั้นผมเปลี่ยนให้พี่พูดก็ได้ไม่เป็นไรให้จ่องพูด เพราะพี่จะพูดเรื่องดอกไม้กับนายกระจอกนี่ดอกไม้ในกระจอกนะอืมแค่ชื่อก็นะดอกไม้กับนายกระจอกอ่ะโอ้โหโจหวนฟ้ากับจงชูหงครับเชอรี่นายสัมปันหนึ่งในเรื่องเออชอบทำสิ่งเนี้ยมันนึกขึ้นมาอุ้ยมันเป็นอารมณ์ไงมันเป็นอารมณ์อะไรเนี่ยดูสกาล่าเรื่องเนี้ยใช่ดูสกาล่าเป็นภาพยนตร์โรแมนติกเรื่องหนึ่งในชีวิตเนาะสุดๆเป็นครั้งสุดๆผู้ชายยุคโรแมนติกเขาเป็นยังไงกันก็ไม่รู้เรื่องนี้นะจ๊ะไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะกันนะ and autumn tales อ่ะ autumn มี apostrophe s น่าจะหาได้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันตุ๊กตุ๊กผมไม่ชอบหรอฮะเขาให้แนะนำหนังในดวงใจกันไม่ใช่หรอวะก็ใจเขาใจเราเนาะเออต้องมาเอาใจเราเป็นใหญ่ในใจเขาด้วยหรอพี่บอยไม่อินเหรอทำไงอ๋อทำไงไม่อินเหรอดูป่ะเคยดูป่ะดูเคยดูมาขนาดกระจอกไม่ก็แบบมิชชั่นเงี้ยสเปโร่เงี้ยก็ไม่เห็นมีปัญหาเปล่าคือเราชอบอะไรกันไม่เหมือนกันก็ได้คือบังเอิญชอบเหมือนกันเลยมีปัญหาเงี้ยหรอผมนึกบอกให้พี่เอาไปเรื่องแต่ผมเปลี่ยนก็ได้ไงเออหรือพี่เปลี่ยนก็ได้วะไปหาดูนะดอกไม้กันในกระจอกสุดยอดสุดยอดเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังเรื่องพี่ขนูกับหมูแฮมที่เป็นแรงบันดาลใจให้ MV เพลงพบกันใหม่ของโพลิแคสต์อ่ะเออนะนี่ไงศิลปะสองทางกันเออสุดยอดเราต้องหลงรักผู้หญิงคนนั้นแล้วเราก็จะหลงรักผู้ชายคนนั้นมากกว่าแต่จะว่าไปในเรื่องออทัมเทลส์นี่ก็มีความเทียนหมีมี่เหมือนกันนะเอามาส่งไงนี่กำลังจะพูดถึงหนังเรื่องเทียนหมีมี่ไงพอนึกเออให้มันส่งคล้ายๆกันเหมือนกันนะขอขยายความไอ้ออทัมเทลนิดเดียวฉากสะพานไปสู่ร้านอาหารเนี่ยได้แรงบันดาลใจให้กับลาลาแลนแน่นอนยอดครับหนังเรื่องนี้สุดยอดขอให้ไปหากันเออถ้ำเทลหนังโอ้โห 20-30 ปีแล้วมั้ง20ปีอย่างต่ำประมาณปี2ปี1ปี1ปี2อ่ะนะ30ปีเอา30ปีแล้วนะอุ้ยอุ้ย30ปีจริงๆด้วย30ปีเหรออืมก็ดูตอนปี1ปี2อ่ะ30ปีเอาอืมสกาล่าโหแล้วหลงรักจงสวงมา30ปีอ่ะเนี่ยเฮ้ยครับตามนั่นแหละครับหมดละหมดละฮะตาพี่บอยฮะปุ้ยบอยนั่งนี่ขอไถหน่อย จากคุณออสจักกฤษนะฮะออสจักกฤษ ดึกดึกมึกสีม่วง ไม่ใช่จากคุณจักกฤษฮะโอ้ตกใจเลยฮะนึกว่าแบบพี่ออสเขียนมาหาเราจากญี่ปุ่นนะครับนางโงย่าโอ้ยญี่ปุ่นว้าวเป็นนางโงย่านี่พี่เบิร์ดเคยไปไหมไม่เคยเนาะไม่เคยลงน้ำบินมากไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันเป็นที่ลงไม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวมาเป็นจดหมายแอร์เมลมานะฮะจังหวัดนากาโนะอ้าวบอยบิดนากาโนะไม่ใช่นาโงย่าเออคนละที่เลยนากาโนะเสาหลักในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกเขาว่าเสาหลักให้ดูพี่นี่พี่เสาหลักเออเนื้อวิธีการอ่านตอนแรกก็นึกว่าวันนี้บูมไม่มาแล้วมันเลยแบบเหมือนไม่ค่อยสนุกอ๋อที่นี่เราสนุกมากนี่ว่า
อ๋อไม่อย่าไปนับอย่างนั้นดิฮะไม่เกี่ยวมันไม่เหมือนกันหลักไม้มันไม่เหมือนกันเป็นหลักไม้เออว่าใครเราก็นั่งเออเออเนาะในลองพี่บอยลองอ่านแบบน้องถึงพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวที่เคารพทุกคนนะครับอันดีอันดีเออดีสวัสดีไม่อย่าเลยพี่ไม่ได้ฮะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับครับนี่เป็นจดหมายฉบับแรกของผมสาเหตุที่เขียนจดหมายเข้ามาเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนฟังรายการแล้วพี่ๆบอกว่าเหลือจดหมายในรายการแค่5ฉบับผมจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มจำนวนจดหมายของรายการดีๆในแคทเรดิโอดีมากเยี่ยมก็เลยเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับจ้าขอแนะนำตัวสั้นๆก่อนเลยละกันผมเป็นนักเรียนไทยเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นครับไอ้นี่ผมเป็นนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับครับตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นมาเกือบจะ3ปีแล้วโอ้ยได้พูดไทยไม่เฉยชัดเลยก็มีรายการจดหมายเด็กแมวไม่ได้รายการไม่ได้ไม่ได้นี่ก็มีเลยทำไมก็มีรายการไว้กันนี่ก็มีรายการจดหมายเด็กแมวไม่ได้อะมันจะเป็นอินเดียนี่รายการเด็กไหนเด็กแมวเด็กแมวนี่แหละครับไม่ใช่แล้วนะครับไม่ได้ครับนะครับห้ามครับที่ทำให้วันหนึ่งผมได้ฟังอะไรที่เป็นภาษาไทยบ้างแต่ยอมรับว่าก็มีหลายๆครั้งที่พอฟังรายการพี่ๆแล้วก็เผลอหลับไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกนี่แหละก็จะเป็นช่วงเห็นคุณภาพแล้วฮะดูแล้วนะก็เป็นสะท้อนอะสะท้อนคุณภาพการจัดรายการเพราะว่าเวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ไทย2ชั่วโมงถ้าผมฟังรายการจนจบแล้วแล้วก็ที่ญี่ปุ่นก็ตี2พอดีมีหวังตื่นไปเรียนตอนเช้าไม่ไหวแน่ๆก็รับผิดชอบหน่อยสิครับรับผิดชอบกับพวกเราหน่อยเรื่องเรียนเรื่องเล็กนะครับเรากลับบ้านก็ถึงตี2ตี3เหมือนกันนะนอนนะอย่าเอาเรื่องเรียนมาเรื่องเป็นข้ออ้างนะครับหาไม่เจอเจอฮะกำลังจะช่วยเสริมแต่ก็ไม่รู้เสริมยังไงครับทุกๆคนที่เขียนจดหมายเข้ามาในรายการก็จะต้องเขียนเรื่องเล่าอะไรสักอย่างกันใช่ไหมครับผมคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะผมก็เป็นผู้ชายเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมขอเขียนเรื่องราวสาวญี่ปุ่นใกล้ตัวผมกันแล้วกันแหมอยากฟังครับยอมรับแหมเรียบๆแหมเรียบๆแหมนี่แหละถูกทางเพราะผมเดาว่าพี่ๆในรายการคงชอบสาวๆ สไตล์ญี่ปุ่นไม่มีใครยอมรับเลยอ่ะแล้วก็ไม่จำเป็นไงมันเราไม่รู้ไงเราผมชอบหลายสไตล์อ่ะญี่ปุ่นก็ชอบผมว่าพี่น่าจะชอบแนวฝรั่งเคยชอบตอนเด็กก็ยอมรับว่าชอบตอนนี้ก็มีนะตอนนี้เรียกว่ารักเออนี่ไงจีนก็ชอบจีนนะชอบผมชอบยืนพื้นผมเพิ่งรู้ตัวว่าชอบหมวยมา20ปีมานี่เองอ่ะเพิ่งรู้ตัวเห็นในรายการชอบพูดถึงน้องๆวง BNK48 มาแล้ว Sweet 16ไปบุมมาแล้วกลับมาอยู่ตลอดเลยเอาให้จบฉบับก่อนดิอันนี้ของบอยให้จบฉบับก่อนดิได้ครับขอสารภาพว่าจริงๆผมก็ไม่ต่างกับพี่ๆเท่าไหร่หรอกครับครับพอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆแทบจะไม่ต่างจากในฝันเลยครับสาวๆญี่ปุ่นน่ารักจริงๆไม่จำเป็นต้องอ้างพวกผมนะเท่าที่อ่านมาเนี่ยผมไม่ต้องอ้างพวกผมหรอกแหมอ้างได้สาวๆญี่ปุ่นน่ารักจริงๆจ้าเสียงก็น่ารักมากๆแต่งตัวก็น่ารักอีกให้เหมือนน้องๆวง BNK48 มาเดินกันให้วุ่นในมหาลัยเลยแต่ผมว่าที่ทำให้สาวญี่ปุ่นน่ารักสำหรับผมคือพวกเขาเทคแคร์และใส่ใจรายละเอียดกับทุกๆอย่างพูดแค่นี้พี่ๆคงยังไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจ ผมเคยมีประสบการณ์แบบนั้น ตอบดีๆนะพี่ไม่มีประสบการณ์แบบนั้นจริง เสริมดีๆนะฮะไปแบบหลงทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกเงี้ยแล้วไม่รู้สถานีไหนมันคืออะไรยังไงแล้วแบบไปถามเงี้ยซึ่งเราก็เลือกถามใช่ไหมใช่ไหมก็อะไรเงี้ยบอกเออมันก็ไม่ก็ผู้ชงผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ต้องเลือกคนที่น่าจะพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็มีทีท่าเป็นมิตรไม่รีบเร่งนักแล้วเราก็อยากจะเป็นมิตรด้วยทุกคนก็จะแบบพาไปถึงสถานีฮะเดินพาไปไม่ใช่ชี้ไปเฉยไม่ใช่โบเบนะครับจะชี้โบชีเบกันไม่ใช่นะฮะนี่แบบเดินพาไปถึงที่ทุกทีผมทำอย่างนั้นอยู่3ครั้งครั้งแรก
เป็นอย่างนั้นทุกครั้งครับเข้าใจเห็นด้วยพูดแค่นี้พี่ๆคงเข้าใจเอาเป็นว่าผมจะยกตัวอย่างเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับผมก็แล้วกันครับเรื่องที่1ที่ผมประทับใจก็คือวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาครับธรรมเนียมของที่ญี่ปุ่นคือผู้หญิงจะต้องทำช็อกโกแลตหรือขนมให้ผู้ชายที่ตัวเองชอบในวันที่14โดยที่ผู้ชายไม่ต้องทำอะไรรอรับขนมอย่างเดียวผมไม่เคยคิดว่าจะได้อะไรแบบนี้ในชีวิตแบบนี้มาก่อนกลับได้เค้กช็อกโกแลตมาทั้ง2กล่องนั่นน่ะนะขนม2ชิ้นนั่นแหละและชีสเค้กอีก1ชิ้นคือช่วงนั้นผมไม่ต้องกินข้าวกันเลยก็ว่าได้ฮอตนะเนี่ยฮอตนี่คือเขียนมาอวดแต่ผมลืมบอกไปผู้ชายมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำในเดือนหน้าวันเดียวกันคือวันที่14มีนาที่เรียกกันว่าไวท์เดย์จะต้องทำไวท์ช็อกโกแลตไปให้ผู้หญิงที่ทำขนมให้ในวันวาเลนไทน์ที่ตัวเองชอบที่สุดในกรณีผมคือบรรดาผู้หญิงที่ทำเค้กช็อกโกแลต2กล่องขนม2ชิ้นและเค้กอีก1ชิ้นชีสเค้กอีก1ชิ้นผมต้องเลือกว่าผมอยากจะคบกับใครเหมือนแบบเป็นคำตอบรับอะไรเงี้ยเหรอแล้วเอาไวท์ช็อกโกแลตไปให้ผู้หญิงคนนั้นน่าเสียดายที่ช่วงนั้นผมกลับมาเยี่ยมบ้านที่ไทยนั่นทำไมเลือกวันนั้นแล้วเลยอดเอาไวท์ช็อกโกแลตไปให้ผู้หญิงที่ชอบซะงั้นให้ทีหลังก็ได้มั้งผมกลัวพี่ๆจะเบื่อเรื่องของผมและทำให้และทำตัวดูหน้าหมันไส้เกินไปเรื่องถัดไปขอยกยอดไว้เป็นจดหมายฉบับหน้าแล้วกันครับนากาโน่อยู่นากาโน่ท้ายสุดนี้ขอบคุณรายการจดหมายเด็กแมวที่คลายเหงาให้เด็กคนหนึ่งตอนอยู่ต่างแดนครับจากแบล็กโทระนี่เสือดำมาเหรอโอยาซุมินาไซโทระแบล็กโทระเสือฮะโทระเสือดำก็คือที่โดนยิงพวกนี้แสดงว่ามีผู้หญิงมาแอบชอบ4คนแหละให้ของแล้วต้องแต่ยังไม่ได้ตอบรับเขาพี่บูมไปไหนมาฮะไปงานแจนค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะจริงจะไปดูเดนิมแต่ว่าไปไม่ทันเพราะมันเลทอ้าวตรงไม่ได้ไปเหรอไม่ไปเลทแอบแบโอ้งั้นพี่ขอโทษเอาพี่ด่าไปแล้วพี่ไม่ได้ด่าแค่ถามว่าบูมไปไหนพี่ก็พูดอีกแบบพี่นึกว่าถ้าไปเนี่ยยังไม่ได้กลับมาคือบูมไปหาลูกค้าตอนเย็นน่ะแต่รู้ว่าตั้งใจว่าหลังจากหาลูกค้าเสร็จเนี่ยจะไปจะเช็คแล้วว่าเลท4ทุ่มยังไม่ขึ้นก็เลยไม่นั่นดีกว่านี่เลือกผู้ฟังนึกว่างานลูกค้าเลทใช่งานลูกค้าช้าด้วยแต่ว่าไม่ช้ากว่าที่บุ้มคิดแต่ว่าก็ไม่ได้วงเล่นเลทด้วยก็เลยไม่ได้ไปแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศของงานมีตติ้งคือบุ้มอ่ะขึ้นไปแป๊บเดียวแต่ว่าบุ้มอยู่ข้างล่างแต่ว่าคุณวอเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ได้ถ่ายรูปน้องในชุดกิโมโนวอเอไอของเราไอพี่บูนพูดถึงเรื่องงานแคททีเชิร์ตหน่อยเมื่อชั่วโมงแรกพี่จ่องพูดไปแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ทำให้งานมันบรรยากาศดีอ่ะคือในงานเนี่ยผมก็ได้เห็นแบบเหมือนระวังลอกนะครับทำไมคะระวังลอกนะครับตอบให้มันศิลปินเนี่ยก็คือศิลปินเนี่ยไปคุยกันเองคือเหมือนแบบศิลปินเนี่ยเหมือนไปเติมเต็มซึ่งกันและกันเลยว่าเฮ้ยผมคุยกับคนนี้มาแล้วรู้สึกมีไฟอยากจะทำงานต่อไปคือผมได้ยินศิลปินพูดแบบเนี้ยมีศิลปินไปคุยได้แรงบันดาลใจใช่คือเขาบางคนเขาก็เดินไปคุยตามบูธต่างๆแบบก็คือไม่ได้มาแล้วกลับเลยเสื้อตัวเองขายหมดก็ใช้เวลาอีกวันนึงอ่ะเดินคุยบูธอื่นๆคุยกับสิ่งเพื่อนๆด้วยกันใช่ใช่ค่ะบุ้มเห็นเอ็มยศไปขอลายเซ็นไอ้น้องปังมั้งปังค่ายสแตมอะไปขอลายเซ็นฮิวโก้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือพุทธภูมิจิตเงี้ยไปเดินแบบคุยหลายๆบูธว่าแบบเรื่องทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะศิลปินก็ได้แรงบันดาลใจจากศิลปินด้วยกันแล้วศิลปินเวลาไปซื้อเสื้อยืดของศิลปินด้วยกันแล้วใส่เลยอะบุ้มว่ามันมันบรรยากาศดีอ่ะน่ารักอ่ะใส่ของเพื่อนๆอะไรเงี้ยช่วยซื้อวงเพื่อนอย่างโลเลก็ซื้อเสื้อยืดของ P7 อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันพี่เมทีซื้อเสื้อยืดโลเลอย่างเงี้ยโยคีก็ใส่หมีคู่น้องชินาก็ใส่น้องชินาก็ใส่หมีคู่โยคีตลกมากโยคีเป็นบอยตลกมาก
ที่มันนั่งคุยกับเราเหรอเออเขาคุยอะไรคะพี่ตลกมากครับแต่บูมเป็นคนที่มากับดวงมากับจังหวะเวลาผมเจอทางบ้านเขาบอกเออเมื่อกี้พี่เจอโป้พี่หนีกลับไปเฉยๆครับพี่หนีกลับเนี่ยทิ้งไว้เลยทิ้งของไว้เลยพี่อยู่จังหวะเขากลับบ้านเลยค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้นั่งเรียกว่านั่งคุยกันอยู่ดีๆแล้วกันนั่งคุยกันอยู่ดีๆแล้วกัน4คนเงี้ยนั่งคุยกันอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีมันก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตบขาพี่เราไปจ่องไปแล้วครับพี่แล้วก็ไม่เจอแล้วนะก็นึกว่าเดินกลับขึ้นไปก็ยังแบบแปลกแล้วมันจะขึ้นแมงบนมันจะว่ายทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแล้วนะพี่โตสวัสดีครับแล้วก็หันหลังไปเห็นโมไซรับจ้างคนหนึ่งก็ถามเขาว่าไปไหมคันนี้ไปไหมเหมือนโมไซไม่ไปก็เลยเดินออกไปเลยแล้วมันก็เดินไปเลยเขาลืมลูกกับเมียไว้ที่งานเหรอคะไม่รู้เราคนนึกว่าจะขึ้นไปข้างบนไปขายเสื้อเปล่ามันไปเลยเดินกลับบ้านไปอ่ะเดินไปเลยอ่ะคือเดินไปเลยอ่ะคือโยคีมากอ่ะอะไรวะอะไรวะตลกอะไรตลกมากโอ้โหคือทำอะไรก็ทำจริงแล้วก็มีคนฟังหลายๆคนมาคุยด้วยว่าขอบคุณที่จัดงานแบบนี้อ่ะเออผมก็รู้สึกดีใจที่แบบเออเห็นรอยยิ้มของคนที่มาก็รู้สึกว่าคนน่าจะชอบงานแหละแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนด้วยแล้วก็ศิลปินทุกคนในงานเนี้ยที่ทำให้แบบบรรยากาศของงานมันดีแล้วก็อย่างสปอนเซอร์ที่หนึ่งในสปอนเซอร์ที่มาเป็นสปอนเซอร์แคททีเชิร์ตเนี่ยต่อสปอนเซอร์ใน Cat Expo เลยเพราะว่าผมว่าเขาเชื่อว่าบรรยากาศของงานมันดีนี่คือพวกเรานะใช่ค่ะต้องขอบคุณทุกคนนะนี่คือคนฟังช่วยกันคือคนฟังถือว่าคนฟังช่วยกันปิดสปอนเซอร์อย่างนี้ดีกว่าขอบคุณจริงนั่นแหละตอนนี้เนื้อหาก็ลอกเยอะนะแต่ว่าไม่เป็นไรแต่เขาได้มุมศิลปินกับศิลปินอันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหมายถึงลอกใครคะพี่มึงฟูเลยวะลอกพี่เหรอคะเออดิโอ้ยนี่นั่งจับอยู่ไม่เห็นนะนั่งจับผิดอยู่ดีนะบูมเรื่องแรกก็ไม่ตรงไงฟังก็ไม่ได้ฟังเรื่องแรกเป็นแง่มุมที่ใหม่ไงเลยรอดไปแต่ในไหนอย่างนี้ที่เล่าให้ฟังไปแล้วเมื่อเช้าเราคุยกันเรื่องเราทำไงนี่เราจะเล่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันเล่าไม่ได้จริงๆเนอะแล้วเรื่องความรู้สึกดีๆมันเล่ายังไงวะเราต้องคิดให้ออกคุณวัฒน์ไปแคปมาแล้วค่ะประมาณ1,000ข้อความจากทวิตเตอร์เนี่ยแคปมาเป็นอัลบั้มเลยค่ะบ้าแล้วเยอะไปเปล่าจริงค่ะเป็นอัลบั้มเลยอ่ะจากเป็นหมื่นทวิตเนี่ยคิดมาแค่ 1,000 นึงแต่บางอันก็ไม่มีสาระเป็นแคปรูปพี่บอยบนเวทีอะไรเงี้ยแอบกระซิบกับน้องก็ไม่รู้เหมือนกันแอบกระซิบกับน้องอะไรน้องแจนเนี่ยในรูปเนี่ยมีแคปมาแคปมาด้วยเหรอมีค่ะเดี๋ยวให้แคปไม่ได้มาแคปไม่ได้มาแคปเป็นงานจับมือเออยู่อังกฤษด้วยตอนเนี้ยเพียตอนนี้อยู่อังกฤษแคปอยู่อังกฤษด้วยทำอะไรฮะงานวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างเป็นตัวแทนประเทศไทยโหอยากไปแม่คุณคือไม่อะไรนะแบบคุณผู้ฟังก็รู้แบบผมชอบเรื่องอะไรแบบนี้จริงๆเรื่องวิทยาศาสตร์เด็กชอบเยอะเลยแต่ผมชอบเธอปางก็ชอบจริงมีใครไม่ชอบวงนี้ก็ต้องชอบเธอปางด้วยทำไมทำอย่างนี้ได้อะพี่ชื่นชมยังไงวะผลงานตั้งแต่พี่มาจัดรายการ4ปีพี่บอกชอบผู้หญิงไปอีกคนละโอ้ยบูมโอ้ยแกยังเป็นน้องพี่อยู่ป่ะวันเนี้ยเป็นพูดจาแบบนี้อันนี้ผมนึกถึงวงเก่าเลยนะพูดในรายการผมนึกถึงวงเก่าเลยวงอะไรซิงเกิลนั่นของเขาอะขอบคุณที่พูดแรงขอบใจขอบคุณบูมที่พูดแรงช่วยก็บูมบอกว่ามันพูดแรงไงก็ชอบผู้หญิงเมื่อกี่คนไงบอกชอบผลงานชอบพี่แอตติจูดก็ได้แอตติจูดไม่ได้นะคำนี้ผมขอแบบผมขอเลิกใช้กันได้ป่ะคือเวลาผมชอบใครที่แอตติจูดเนี่ยผมกลายเป็นแบบกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาเรารับคนเข้าทำงานอะเมื่อก่อนเราบอกว่าเราที่แอตติจูดใช่ป่ะแอตติจูดเสมอเสียไปเลยอะคำนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราดูคนที่แอตติจูดเสมอเลยมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะจังนั้นเน้นเดี๋ยวต้องเงยหน้าเดี๋ยวพี่ต้องเงยหน้าจอมเออใจไม่ดีอยู่โทษทำไมถึงใจไม่ดีคะอ่อนล้าจดหมายไหมฮะงงอ่ะงงไงบอกแล้วชอบเชือปางนี่แหละซองตาครุฑเซฟเนาะซองขาวตาครุฑเลยนะฮะอันนี้ลายมือพี่เจตเขียนใช่ไหมบนต้นใช่ครับใช่ขอบคุณรูปน้องเชือปางที่คุณผู้ฟังมอบให้ด้วยนะครับต้องให้พี่จ่องอะคะใช่พี่ยักษ์ได้ขอบคุณน้องที่น้องคนนั้นนะที่เอารูปเจนิดมาฝากด้วยพี่โหวตบอยไตดึงไประบบขอบคุณครับพี่เลย
ถ้าเป็นเรื่องอื่นผมก็ยอมนะเอาคืนมาไม่ต้องคืนมา15พฤษภาคม2561ครับสวัสดีฮะพี่นักอ่านจดหมายนี่โอ้ยดูเป็นอาชีพจริงๆพี่นักอ่านจดหมายพี่นักพี่บอยไม่อ่านคำอันนี้เหมือนด่าเขาไปนั่งจดหมายนั่งจดหมายจริงๆพี่ควรมีจดหมายจากเราไปอ่านนะถ้าไปสนีไม่ทำหายเราส่งจดหมายฉบับที่3ไปหาพี่แต่มันไม่ถึงฉบับที่4ที่รอส่งเลยต้องทิ้งมันไม่ต่อเนื่องเรารับไม่ได้วงเล็บจริงๆไม่ใช่ไรเอามาอ่านอีกรอบรู้สึกมันเฉยๆทั้งที่ผ่านไปได้แค่2อาทิตย์จากฉบับที่3นี่คือเขียนด้วยความเดินเลยซะนะแต่ฉบับนี้ต้องเขียนคลังจดหมายวิกฤตอีกแล้วเรื่องคุยจุดๆๆมีแต่เราไม่แน่ใจว่ามันน่าเบื่อและซ้ำซากไหมเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่ดูทีวีแต่เราดู YouTube มงเล็บใช่ทั้งจดหมายเด็กแมวหนังหน้าแมวแล้วก็ฟังย้อนหลังผ่าน YouTube นี่แหละเรานอนเร็วน่ะช่องต่างๆรายการต่างๆสารพัดมีให้เลือกดูเยอะเชียวดูจนบางทีจากปัญหาที่เรามักสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆเป็นไรที่เราหลอนมากเพราะเรากลัวผีเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอีกต่อไปก่อนโน้นพอสะดุ้งตื่นแล้วนอนไม่หลับจะกลัวผีมากวงเล็บเราสะดุ้งตื่นกลางคืนตั้งแต่เด็กแล้วเพราะอยู่บ้านคนเดียวเรากังวลตอนนี้ไม่กลัวมี YouTube เป็นเพื่อนเรื่องมันเกิดตอนนี้แหละเราไล่ดูรายการไปเรื่อยๆ channel นึงที่ชอบดูชื่อจุดๆๆแล้วกันนะครับนะ channel นี้สนุกดีรายการของเขาใน YouTube วัยรุ่นดูกันเยอะเพราะดารานักร้องขวัญใจวัยรุ่นเข้ามาทำรายการกันแล้วก็พูดชื่อรายการมานะครับแล้วก็บอกปัญหาสำหรับเราคืออย่างนี้ครับพี่เขาพูดจาหยาบคายกันมากเลยฮะตอนแรกเข้าใจว่าคอนเซปต์รายการคือผู้ชายคุยกันมึงกูจุดๆๆๆๆเนี่ยมันต้องมีเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่ารายการผู้ชายคุยกันเด็กต่ำกว่า20ห้ามดูวงเล็บห้ามได้ด้วยเหรอฮะแล้วรายการก็ตลกจริงๆนะพี่ตลกปล่อยมุกเล่นมุกกันขำกลิ้งแต่ดูไปดูมารายการของ channel นี้ยิ่งไม่มีลิมิตเลยนักร้องบางคนลุกเรียบร้อยก็หยาบคายด้วยนักร้องบางคนที่ลุกไม่เรียบร้อยยิ่งไปกันใหญ่อวัยวะเพศหญิงคำว่า F word ที่แปลเป็นไทยแล้วนะเกลื่อนยิ่งหูขนาดนั้นเลยฮะเกลื่อนยิ่งกว่าทุเรียนเดือนเมษาจริงๆเราเคยดูคอนเสิร์ตของนักร้องพวกนี้เขาตลกมากทุเรียนนี่อะไรนะทุเรียนเดือนเมษาอ๋อทุเรียนเขาตลกมากน่ารักมากโดยไม่มีคำหยาบคายใดๆเลยแล้วทำไมมันถึงได้กลายเป็นรูปนี้กันหมดอ่ะมันฮิตเหรอครับพี่จุดๆๆนี่รักเลยนะโอ้โหเขาตลกน่ารักร้องเพลงเพราะแต่รายการหนึ่งเขาพูดว่าผู้ชื่อวงหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าเป็นเครื่องจักรสังหารอวัยวะเพศหญิงออกมาแบบไม่ตะกุกตะกักเลยอ่ะเราตกใจมากตรงนี้ผมต้องเซ็นเซอร์ไปด้วยนะเพราะมันมีการพาดพิงเยอะมากอ่ะสรุปเลยแล้วกันข้ามาตรงนี้แล้วกันนะสรุปเลยฮะ YouTube เป็นช่องทางสื่อสารราคาถูกที่ใช้ติดต่อกับทุกคนไม่เกี่ยงเพศและวัยใครก็เข้าถึงได้แล้วเราก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เหรอพี่เราเคยรู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งห่วยๆรอบตัวเราแต่เราชอบปลอบใจตัวเองว่าเราต้องอดทนสิเราอยู่ในประเทศเดียวกับพี่จ๋องวินเลวาลินปราบได้ยุ่นโตมอนสุขปีชาหลวงพ่อปัญญาเขาทนได้เรากระจอกกว่าเขาเราต้องอยู่ได้ดิเราเบื่อเท่าไหร่เขาต้องเบื่อกว่าเราแต่เราจะอยู่กับคำหยาบได้ยังไงอ่ะไม่ดูก็ได้แหละเพราะดูหมดแล้วอ้าวเฮ้ยยังไงไม่ชอบแล้วดูทำไมดูสิพี่ดูเพราะคิดว่าเราจะชินไปเองมองเล็บมั้งใครๆก็ดูเราก็ดูไปเถอะดูแล้วก็ไปถึงขั้นนี้แล้วว่ะแต่ตอนนี้ไม่เอาละพอดีกว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนมาให้ชาชินอะไรแบบนี้ถ้ามันดีแม่คงไม่ตบปากเราเวลาเราพูดหยาบคายเวลาโมโหพี่แต่เราปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธโลกนะมันมีอีกด้านหนึ่งที่โลกของผู้ชายเวลาอยู่ด้วยกันหยาบคายกันเคยไปนั่งดูวัยรุ่นผู้ชายเขาตีไก่ชนกันที่บ้านนอกหยาบสุดคือเขาด่ากันว่าไอ้ฮ่าแล้วก็หัวเราะกันเขาไม่พูดอวัยวะเพศหญิงกันนะตอนพี่คมสันกลัวผีแล้วกรีดตกใจร้องไอ้เหี้ยแล้วว่าขอไปด้วยนะฮะวันนี้ผมตกใจจริงๆเราว่ามันตลกจะตายไม่คิดว่าพี่แย่ตรงไหนเราอยู่กับเพื่อนก็พูดไม่เพราะสบดกูมึงด่ากันแต่แบบคนปกติแต่ในรายการเหมือนพยายามหยาบคายหรือจริงๆมันเป็นแค่สัญชาตญาณของเขาเป็นตัวเขาที่เราไม่เคยเห็น
เขาแค่หันข้างที่เราไม่เคยเห็นให้เราดูแล้วก็บอกคนดูว่าตัวเขาเป็นแบบนี้ชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเขาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเหมือนนักการเมืองเร็วๆที่บอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเลือกเขานี่คนที่รักเขาเลือกเขาเข้ามาคบไม่ได้คนไม่ได้เลือกไม่ต้องยุ่งคล้ายๆอย่างนี้ป่ะสงสารหลานจะต้องเจอโลกแบบไหนวะเนี่ย พี่ๆว่าไงเรื่องที่เราบ่นมาบ้างแชร์กันหน่อยอยากฟังมุมมองของพี่ฉบับนี้บ่นเสร็จแล้วขอตัวก่อนสวัสดีฮะชาลีเรื่องคำหยาบถ้าเป็นรายการเราก็ไม่ให้ดีเจพูดคำหยาบแบบตั้งใจนี่คำที่เพิ่งพูดกันวันสองวันว่ากสทช.อนุญาตเราไม่ได้เราไม่อนุญาตนะคะทางนี้ไม่อนุญาตนะคะใครพูดแบบตั้งใจเนี่ยมีออกอ่ะต้องขออภัยทุกครั้งขออภัยจริงๆวันนี้มันหลุดไม่ต้องตั้งใจตกใจกลัวผีอะไรเงี้ยผมเคยสั่งพักงานดีเจพูดจะผมเคยเนี่ยนะครับเคยไม่ได้สั่งหรอกให้เขาเลือกคือเขาคนองสนุกปากขึ้นมาแล้วก็พูดเลยโทรไปคุยกันว่ายังไงอะไรเงี้ยให้พี่เลือกระหว่างพี่ไม่มาจัดรายการอาทิตย์หนึ่งกับพรุ่งนี้เปิดไมค์แล้วขอโทษคนฟังพี่เลือกเอาแบบไหนครับเขาเลือกขอโทษเขาก็ดีแล้วอยากให้พี่ขอโทษนั่นแหละไม่ได้อยากพักงานพี่เพราะคนอื่นเราไม่รู้แต่ของเราเป็นอย่างนี้คือโดยส่วนตัวก็ไม่ชอบอะไรที่แบบมันรุนแรงอ่ะเรารู้สึกว่ารุนแรงคืออะไรใช้คำหยาบแบบรุนแรงอะไรเงี้ยก็จะพยายามเลี่ยงไม่ดูจงใจหยาบมากไม่ใช่รุนแรงจงใจหยาบจงใจหยาบคำหยาบอ่ะแบบหยาบแบบหยาบเยอะๆอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ทนไม่ไหวก็ไม่ดูผมว่าผู้ชายการเลือกใช้เลือกการเลือกผู้ชายไม่ได้หยาบคือไอ้พวกคำแบบเฮียๆฮาๆทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันคำติดปากเนาะคือมันไม่เป็นคำที่แบบว่าตั้งใจพูดออกมาเพื่อให้มันหยาบอะมันเป็นแบบวัตตะวัตตะไปตามอะไรเงี้ยยิ่งเอาไว้เพศหญิงผมว่าผู้ชายไม่พูดนะหรือคำอะไรที่เขาบอกเนี่ยผมก็ว่ามันไม่น่าจะแบบปรากฏในสาธารณะนะสำหรับนี้ส่วนความรู้สึกนะคือผมเห็นต่างหน่อยแต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าเหมือนว่าผมเห็นต่างที่คุณพูดว่าเขาก็ไม่ได้บังคับให้ดูเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอ่ะแบบจริงผมว่าเขาต้องรับผิดชอบเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมันไม่ใช่สามารถพูดว่าแบบไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอ่ะเพราะมันเป็นช่องทางอ่ะคือไม่รู้เราถูกสอนมาผมเรียกว่าอย่างนั้นเลยล่ะอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมมันก็หน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะหน้าที่ของสื่อใช่ไหมเป็นหน้าที่แต่เขาไม่ได้รับผิดชอบเขาควรต้องรับผิดชอบเขาควรจะรับผิดชอบเขาควรรับผิดชอบแต่ว่าที่แย่กว่าคือการเป็นคนอันนี้ก็พูดทั่วๆไปไม่ได้พูดถึงเพราะเราผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่ที่พูดถึงรายการอะไรอยู่นะผมไม่ทราบผมแค่พูดว่าไอ้ที่น่ากลัวกว่าการเป็นคนทำรายการไม่รับผิดชอบเพราะบังเอิญเป็นคนธรรมชาติชอบพูดจาหยาบเนี่ยไอ้ที่น่ากลัวกว่ามันเป็นเรื่องของการแบบจงใจเพื่อให้มันมีเรตติ้งที่ดีเท่านั้นไงอันนั้นมันแย่กว่าแย่กว่าเยอะเลยครับแย่กว่าเยอะเลยแต่ก็เรื่องของเขาอยากทำอะไรก็ได้ทุกคนนะเนาะแต่ว่าถ้าความรู้สึกส่วนตัวคือทำอย่างนั้นมันแย่กว่าเยอะเลยคือเขาก็จะบอกว่าดัดจริตไงชีวิตจริงก็พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นคือไม่พูดแต่เราไม่พูดไม่ได้พูดไม่พูดผมไม่ได้รู้พูดดีที่ไหนด้วยพ่อแม่ก็ธรรมดาไม่พูดทุกคำขนาดนี้หรอกเดินผ่านปากคลองทุกวันผ่านแม่ค้าปากตลาดทุกวันโตมากับเพื่อนตุ๊ดมากมายในโรงเรียนเพื่อนตุ๊ดเขาพูดกันไหมคะคือผมว่ามันง่ายว่ะเวลาเราแบบอยากจะสะบัดอะไรโดยที่สะบัดออกมาตามสัญชาตญาณอ่ะคือโดนน้ำร้อนแล้วก็สะบัดโกรธใครแล้วก็สะบัดมันง่ายจะตายอ่ะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เจ๋งกว่าเหรอหากเรารู้จักสร้างสรรค์คำเหล่านั้นขึ้นมาในสถานการณ์อื่นอ่ะใช่ไหมเออการด่าคนจริงๆมันสนุกที่ไหนครับแต่แบบด่าคนแล้วเราสนุกกันเงี้ยสนุกแล้วอย่างงี้ไม่ต้องคิดไงมันพูดทุ่งพงทุ่งโท่งมันง่ายไปเปล่าวะนี่ก็ไปวะนี่ก็คำหยาบนะ มันง่ายไปเปล่าวะไม่ชอบผมไม่ชอบจริงๆแม้กระทั่งดีเจที่เป็นพิธีกรในงานไม่ชอบพวกงานแคททีเชิร์ตอะไรเงี้ยบุ้มก็ห้ามนะที่เขาจะพูดคำหยาบโดยตั้งใจออกมาไม่ชอบคือผม
ไม่รู้เราอาจจะทำงานยากกันอยู่ก็ได้นะแล้วเราอาจจะคิดอะไรไม่ถูกอาจจะไม่โดนใจเราจะคิดผิดเนี่ยแต่เราคิดว่าดังด้วยการทำตัวเถื่อนๆนี่มันง่ายไปเปล่าวะง่ายไปนะคุณเก่งกว่านั้นแน่เลยผมมั่นใจด้วยในความคุณทั้งหลายที่ทำอะไรแบบนี้อยู่คุณเก่งกว่านั้นแน่ๆเลยอ่ะแต่แบบเมื่อวานดูโหดสเตอร์ก็รู้สึกไม่ชอบเบอร์แบบนี้โหดสเตอร์เนี่ยนะไม่ใช่ผมแค่มันผมซื่อสัตย์ความรู้สึกตัวเองไม่มันต้องรับผิดชอบด้วยมันเป็นสื่ออ่ะซีเรียสนะเรื่องแบบนี้ขึ้นดีแต่ในความรู้สึกของผมก็คือจริงๆมันมีวิธีหลายอย่างแต่เลือกอย่างเงี้ยมันไม่สนุกอ่ะสำหรับเราสำหรับผมนะไม่ได้สำหรับเราสำหรับผมไม่เท่ไม่เท่มันไม่สนุกไม่เท่เท่ไม่เท่ไม่รู้แต่มันไม่สนุกมันไม่สนุกเหมือนแบบอีกแบบนึงเพราะว่ามันง่ายไปง่ายไปจ้ะหมดละครับแต่ก็ถ้าผมทำให้พี่คมสันเผลอสะบัดอะไรออกมาก็ขอโทษไปตรงนี้นะฮะผมไม่ได้กลัวตรงแค่สะบัดผมกลัวผมเจ้าหัวใจวายครับพี่บอยอันนี้ผมพูดจริงๆนะฮะผมหัวใจวายจริงๆนะฮะผมอ้วนขวัญอ่อนนะฮะผมอ่อนแล้วยังไม่เล่นกับผมผมอ่อนมากเลยบอกได้เลยแหมพี่ยักกลัวแค่ผีผมกลัวทั้งหมากลัวทั้งไก่กลัวทุกอย่างกลัวตกใจกลัวกลัวนกฮูกเคยเจอจ่องกับไก่ที่ไหนสักที่จำได้นั่นเนี่ยจำได้ว่าไก่ของจ่องกลัวไก่จำได้กลัวหมดอ่ะเคยโดนไก่จิกอะคะตอนเด็กๆไม่เคยพี่วายเคยโดนไก่วัดจิกไหมไก่จิกไม่เคยฮะเอ้ยอาจจะเคยนะเด็กๆแบบไม่ชอบเหมือนกันแต่พี่คมสันเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กลัวพวกนี้ไม่กลัวอะไรที่แบบตัวเล็กกว่าไม่กลัวพวกหมายถึงว่ามันแรงกลัวไหมพี่งูมาเออมาตัวเดียวไม่กลัวปลวกอะปลวกโอ้ โหนี่เกลียด ตัวเล็กกว่า อันนี้มันเป็นหมู่อะมันตัวเดียวไม่น่ากลัววะบูมันมาบางทีมันมาเป็นหมู่ไงมาหมู่คณะลองคุยดูผมก็แนะนำไปแล้วไม่คุยไม่รู้เรื่องจ่องมันไม่อยู่คุยกับเรามันจัดการก่อนแล้วมันก็ไปไหนไม่รู้สั้นๆได้ไหมจ่องปิดครับปิดชั่วโมงเลยบอสการ์ดใช่อ๋อนี่คือเตรียมไว้ผมอ่านหรอตายแล้วบูดเมาจ่องก็อยู่เลย3ชั่วโมงไม่มันต้องกลับแล้วผมอ่านอันนี้ได้มันหรือว่าเวลามันหมดไม่เป็นไรเราก็เลื่อนหลักเข้าไปรายการของเราจบอันนี้ค่อยจบชั่วโมงรายการได้จดหมายจากคุณธีรวัตรไม่ต้องพอแล้วธีรวัตรจังหวัดพี่รู้ได้ไงว่าคณะคุณจังหวัดใช่ฮะต้องรีบห้ามก่อนช่วงดึกวันหนึ่งก่อนที่นายกายจะส่งตัวผมในวันนี้ให้เดินทางไปสู่วันใหม่ผมนึกครึ้มใจบางอย่างอยากที่จะค้นลิ้นชักที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีณสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าตู้เก็บความทรงจำสำหรับผมการหยิบเรื่องราวบางอย่างที่ผ่านมาแล้วออกมาปัดฝุ่นเพื่อระลึกถึงนั้นคงจะคล้ายกับการเดินลงไปในห้องเก็บไวน์เพื่อเลิกสรรไวน์รสเลิศที่ถูกบ่มมาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อนำมาดื่มเช่นกันกับการนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเพื่อนำมาทบทวนถึงสิ่งที่เวลาได้บอกกับเราผมใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งในการตัดสินใจหยิบกล่องใบหนึ่งที่ถูกปิดผนึกไว้ขึ้นมาปัดฝุ่นฮัตชิวสงสัยฝุ่นจะเยอะไปหน่อยสำหรับภูมิแพ้กำเริบเลยเมื่อฝุ่นบนกล่องได้หายไปบางส่วนก็ได้เผยเห็นถึงข้อความหนึ่งบนกล่องใบนั้นในข้อหมายคำพูดนะครับปลายธันวาในปีก่อนนี่คือข้อความที่ผมเห็นผมหลับตาลงเพื่อจัดระบบความคิดของตัวเองอยู่สักครู่หนึ่งติ๊ดติ๊ดเสียงนาฬิกาดังขึ้นกลบเสียงความเงียบงันณขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนน่าอ่านโพสการ์ดเนาะ ผมในวันใหม่จ้องมองกล่องใบหนึ่งที่ผมในเมื่อวานได้หยิบออกมาตั้งเอาไว้ได้เวลาแล้วสินะหลังจากเตรียมตัวอยู่พักหนึ่งผมตัดสินใจหยิบกล่องใบนั้นขึ้นมาแล้วเอามันลงไปเก็บไว้ในนิชักเหมือนเดิมแฮ่ล้อเล่นครับฮ่าฮ่าฮ่าฝากล่องถูกเปิดออกและลมหนาวก็พัดกลับมาอีกครั้งเช้าวันหนึ่งในปลายเดือนธันวาคมผมได้พาตัวเองมาอยู่บนหลังรถกระบะของรุ่นพี่ที่รู้จักโดยวิวสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้และภูเขาแสงแดดอ่อนๆและลมเย็นๆจากฤดูหนาวกระทบเข้ามาที่ใบหน้าของผม
และหูของผมได้รับการเติมเต็มด้วยเสียงเพลง Winter's Love ของคณะดนตรี My Life at Arlie Thomas ถูกเลือกให้เป็น Soundtrack ประกอบการเดินทางครั้งนี้จุดหมายในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราคือบ้านห้วยเอียนจังหวัดพะเยาใช่แล้วครับพวกเรากำลังจะตามไปสมทบกับรุ่นน้องในคณะเพื่อออกค่ายอาสากันครับรถยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆแข่งกับเวลาที่ยังคงทำงานของมันอยู่อย่างตั้งใจและผ่านไปค่อนวันพวกเราเดินทางมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านที่พวกเราจะออกไปออกค่ายกันเพื่อช่วยเหลือทุกท่านในการจินตนาการได้ง่ายขึ้นเพื่อช่วยเหลือทุกท่านในจินตนาการได้ง่ายก็ใช่แหละง่ายขึ้นให้คุณลองนึกถึงการขับรถขึ้นดอยสุเทพที่เชียงใหม่ปากทางเข้าหมู่บ้านแห่งนี้คงไม่ต่างกันในระยะทางและความสูงแต่ความแตกต่างที่ทำให้พวกเราต้องหยุดรถเพื่อทบทวนการเดินทางอีกทีก็คือถนนที่ถูกปูอย่างประณีตด้วยดินแดงที่เพิ่งผ่านการชะล้างของน้ำฝนพอหมาดๆพวกเรามองหน้ากันอยู่ครู่หนึ่งและเมื่อการสวดมนต์วงเล็บตามรากศัพท์ของรายการหนังหน้าแมวได้สิ้นสุดลงและการเดินทางที่แท้จริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นรถกระบะที่บรรทุกชายชะกันที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า200กิโลกรัมได้วิ่งขึ้นสู่ดอยสูงอย่างทุลักทุเลพื้นถนนจะเต็มไปด้วยดินแดงต้นไม้ทั้งสองข้างยังคงสวยงามและลมเย็นๆยังคงพัดมากระทบใบหน้าผมแต่ความรู้สึกณตอนนั้นของผมกลับไม่เหมือนตอนเช้าเพราะความลื่นของถนนเล็กๆที่รถสามารถวิ่งได้แค่ทางเดียวนั้นได้เปลี่ยนบรรยากาศที่แสนอบอุ่นให้กลายเป็นความตื่นเต้นและหวาดเสียวแทนรถยังคงส่ายอย่างรุนแรงพร้อมความชันที่เพิ่มมากขึ้นและฝนได้ตกลงมาอย่างบางเบาเพื่อเพิ่มความสุขสนานให้กับการเดินทางในครั้งนี้ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามแผนที่เราคิดไว้จนกระทั่งกึกมีบางอย่างทำให้รถหยุดวิ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราก็คือถนนดินแดงได้แปลสภาพเป็นดินโคลนทำให้รถของเราไม่สามารถไปต่อได้พวกเราจึงตัดสินใจใช้วิธีสารพัดในการแก้ปัญหาเบื้องต้นทั้งขย่มรถทั้งดันรถและเอาเชือกไปผูกต้นไม้ไว้แล้วพยายามขับรถผ่านจุดนี้ไปให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายอาจเป็นความบังเอิญหรือความโชคดีก็แล้วแต่มีจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงล้อรถให้กลายเป็นล้อวิบากรวมทั้งติดโซ่ที่ล้อขับผ่านเรามาพอดีในเวลานั้นเราจึงขอความช่วยเหลือและน้ำใจจากพี่คนนั้นพี่เขาไปตามคนในหมู่บ้านให้มาช่วยและพวกเราตัดสินใจย้อนกลับทางขึ้นหมู่บ้านที่เราผ่านมาและจอดรถไว้ที่นั่นขนของขึ้นรถพี่หมู่บ้านและอาศัยพี่เขาขึ้นไปหมู่บ้านอย่างทุลักทุเลคำถามแรกของพี่ที่หมู่บ้านได้ถามผมในระหว่างเดินทางต่อนั่นคือทำไมไม่ให้น้องๆที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้ตามคนมารับล่ะรู้ไหมมันอันตรายมากขนาดพี่ใส่ล้อตะขาบยังแทบเอาไม่อยู่ผมได้แต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรพร้อมยิ้มแห้งๆน้อมรับสิ่งที่พี่เขาพูดออกมามันก็จริงครับที่เราตัดสินใจไปเสียความช่วยเหลือของน้องๆเพราะเราอยากเปิดตัวเท่ๆในฐานะคณะทำงานชุดบุกเบิกหรือเรียกง่ายๆว่ารุ่นใหญ่ฮ่าๆแล้วใครจะคิดล่ะครับว่าจู่ๆฝนจะมาตกหนักเอาปลายเดือนธันวาคมและส่งผลให้กลุ่มรุ่นใหญ่สภาพเปื้อนโคลนแทบดูไม่ได้กันทีเดียวซึ่งถ้าผมบอกเหตุผลแบบนี้ไปพี่ที่เขามาช่วยก็คงจะบ่นผมอีกชุดใหญ่แน่ๆฮ่าๆหลังจากเดินทางมาได้สักพักเราเดินทางมาถึงสถานที่ที่พวกน้องๆได้เลือกมาทำค่ายอาสากันที่นี่บ้านห้วยเอียนเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขามีความเชื่อและภาษาเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มรวมทั้งมีความหลากหลายเชื้อชาติพันธุ์เช่นกันเป็นหมู่บ้านขนาดกลางที่ยังไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาเข้าถึงรวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์ที่มีเพียงบางเครือข่ายและเพียงหนึ่งหรือสองขีดเท่านั้นและที่สำคัญอากาศที่นี่ดีมากเลยบรรยากาศปกติของการออกค่ายอาสาที่คุณจะเห็นคือพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านมักยิ้มให้เราเสมอไม่ว่าเราจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องความใจดีต่างๆความมีน้ำใจต่างๆถือเป็นส่วนหนึ่งทำให้ผมหลงรักค่ายอาสาและไม่รวมบรรยากาศที่โดยรอบที่คุณจะเห็นวิวที่คุณไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทุกสิ่งถูกผสมลงตัวกันอย่างกลมกล่อมทำให้คุณแทบลืมเมืองที่เต็มไปด้วยตึกแสงสีเสียงไปเลยและการออกค่ายอาสาก็ต้องมีการสร้างและค่ายนี้ก็ได้สร้างปัญหาให้กับหมู่บ้านแห่ล้อเล่นครับฮ่าฮ่าน้องร้องได้ตัดสินใจสร้างแทงน้ำกับหมู่บ้านครับสร้างแทงน้ำโดยแทงน้ำนี้เป็นลักษณะปูนเพื่อให้ทางหมู่บ้านได้ใช้เป็นที่สำหรับเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ช่วงน้ำขาดแคลนนั่นเองหลังจากเดินทางมาถึงหมู่บ้านเราได้นำสิ่งของไปเก็บที่พักที่น้องๆเตรียมไว้เป็นบ้านกึ่งห้องเก็บของของพ่อแม่ที่หมู่บ้าน
ลักษณะบ้านนี่เรียบง่ายเป็นไม้ทั้งหลังและเต็มไปด้วยรูและช่องลมมากมายรวมทั้งวิวหลังบ้านที่แค่เปิดประตูออกเราก็จะได้เห็นวิวราคาหลักล้านเลยทีเดียวหลังจากที่เก็บของและจัดแจงที่หลับนอนกันแล้วก็ถึงเวลาที่พวกเรากลุ่ม VIP ควรจะแสดงอะไรให้บางอย่างเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องที่ได้ออกมาร่วมค่ายด้วยกันใช่แล้วครับพวกเราแสดงให้น้องๆได้เห็นว่าการนั่งอยู่เฉยๆและทำตัวให้เป็นภาระมันเป็นยังไง แต่ทุกท่านอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าเราไม่ทำอะไรครับเพราะการนั่งเฉยๆและแซวน้องๆในลูกค่ายของเรานั้นมีจุดประสงค์จากการที่พวกเราเห็นบรรยากาศของค่ายค่อนข้างจะเงียบและเกร็งๆพวกเราในฐานะกลุ่มคนแก่จึงสร้างความคึกคลื้นให้กับบรรยากาศให้มันดูบางเบาขึ้นเองนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างได้ผลเลยทีเดียวเพราะสังเกตได้ว่าน้องๆยิ้มกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นแต่หันมาทำหน้าบึ้งตึงกึ่งรำคาญใส่พวกเราแทนเรามาถึงตรงนี้ผมว่าพี่ๆคงทราบแล้วล่ะครับว่าเรื่องที่ผมกำลังเล่านั้นไม่จบในจดหมายฉบับนี้แน่ฮ่าฮ่าถ้าพี่เล็กอยู่คงหมดเรื่อง55นี่นะครับดังนั้นเมื่อหน้ากระดาษใกล้หมดผมขอตัดจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนละกันสัญญาครับว่าฉบับหน้าจะเข้าเรื่องและก่อนจะจบจดหมายฉบับนี้ผมขอสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับพี่แคนสันสวัสดีครับพี่บอยอุ๋งสวัสดีครับแคปจ่องวงเล็บท่ามาพี่เล็กท่ามาน้องก็เหรอฮะแคปจ่องวงเล็บท่ามามาฮะ How are you in Londonพี่บูมพี่กิ่งพี่เกตและชาวพี่เจตและชาวอีเซอร์ทุกท่านนะครับผมมนตรีที่ไม่ได้ขายโฟมล้างหน้าเองครับเจอกันด้วยมนตรีนี่เราเจอเนาะเอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้านะครับบูมไม่เจอนะน้องมนตรีเห็นเขาบอกไม่เจอพี่บูมปลอหากจดหมายฉบับที่ส่งมาไม่มีคำถามถึงพี่ๆก็คงจะแปลกๆไปดังนั้นขอถามพี่ๆครับเมื่อเย็นทานอะไรกันมาครับพวกเราตอบว่ามาม่าได้หมดนะครับหมูย่างครับหุยยากินิกุใช่ไหมหมูย่างแจนปิ้งให้คีบให้เลยเหรอไม่และพี่ๆคิดว่าหลังจากรายการเสร็จมีเมนูก่อนนอนคิดไว้หรือยังครับไม่มีครับปลล.แล้วแต่คนที่บ้านจดหมายฉบับนี้ยังไม่ได้พูดถึงคุณเลยอะไรก็นะเราไม่ได้เจอกันวันแรกนี่เนาะนี่แล้วก็แลบลิ้นมาดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆไว้เจอที่แคททีเชิร์ตนะครับเออจะว่าไปจดหมายที่ส่งมาไม่ค่อยมีสะพานเนอะหลังๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้เป็นสะพานเท่าไหร่ไว้ผมจะรวบรวมความกล้าเข้าไปทักทายนะครับจนกว่าจะได้เจอกันเมื่อเจอกันในขบวนคำพูดมนตรีที่ไม่ได้ขายโฟมล้างหน้า25เดือน5 2018นอกเวลางานในระหว่างที่มองคุณอ่านหนังสือทำเป็นเขียนเรื่องค่ายคงไม่รู้ว่ามนตรีเป็นชาวค่ายเหมือนกันนึกถึงสมัยไปค่ายสมัยเรียนอะโอ้โหทางแบบเนี้ยผมไม่ต้องสมัยไหนเลยฮะเท้าผมยังเป็นรอยไหม้ของอ๋อที่พี่จ่องเพิ่งไปรองเท้าแตะอยู่เลยเนี่ยฮะที่จ่องเพิ่งไปแม่ฮ่องสอนใช่ไหมนี่ผมดูเท้าตัวเองเมื่อเช้ายังเป็นรอยรองเท้าแตะอยู่เลยครับนี่แขนก็ยังต่างกันมากฮะนึกถึงตอนไปออกค่ายอ่ะแบบพยายามเราก็พยายามจะจัดกระเป๋าให้เบาที่สุดใช่ไหมพอรู้มันต้องเดินขึ้นไปอ่ะแต่ก็ลืมไปว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปช่วยน้องแบกกระเป๋าอยู่ดีไงคือไอ้ที่เราอุตส่าห์เอาออกเนี่ยไม่จำเป็นเพราะต้องเดินต้องไปแบกให้น้องอะไรเงี้ยไอ้ที่ผมไปมานี่ก็ถือว่าสุดๆน่าจะที่สุดในชีวิตเลยในการเดินทางไปไหนอ่ะยิ่งไปในวัยนี้ด้วยนะเหมาะมากเลยเออเนาะขนาดตอนหนุ่มๆยังทำไมตอนนี้นี่ปวดหลังแน่นอนอ่ะพี่จ่องเมารถไหมคะเวลาแบบขึ้นเขาพี่เป็นคนไม่เมาอะไรไม่เมารถเมาเรือทั้งสิ้นมีบุญนั่นแบบโอ้ผมนั่งรถไป3ชั่วโมงครึ่งเพื่อไปที่ท่าเรือผ่านเส้นทางแบบนี้ไป3ชั่วโมงครึ่งเพื่อไปที่ท่าเรือแล้วก็นั่งเรือในแม่น้ำสารวินไปอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อจะนั่งเรือต่อไปอีกท่าหนึ่งเข้าแม่น้ำเมยไปอีกประมาณ40นาทีนี่ข้ามไปฝั่งโน้นเลยอ่ะนี่คือฝั่งไทยฮะแต่ข้ามแต่พม่าผมข้ามไปด้วยนึกว่าไปออกค่ายฝั่งโน้นไปด้วยแต่ที่เรานอนเรานอนฝั่งไทยแล้วก็ต้องนั่งรถจิ๊ปบนเส้นทางที่น้องบอกแบบนั้นน่ะไปอีก40นาทีเหมือนกันอย่างเงี้ยร้องเพลงสารวินจบ30รอบลูกหลังร้องไม่ไหวทั้งสิ้นร้องไม่ไหวพอรอบแรกที่ขึ้นผมเดินขึ้นโอ้โห
แล้วโดนจับได้เดินแล้วก็หอบไปยืนทำเป็นมองวิวเพื่อนรู้มึงเหนื่อยใช่ไหมเออแต่นึกถึงวัยนี้นะโอ้ยแล้วของนี่แบบไปแบบของแพ็คไปแบบเพราะทำของไปทำห้องสมุดใช่ไหมฮะมันก็ต้องขนหนังสือไปของหนักแบบวัยนี้แล้วผู้หญิงเต็มค่ายผู้ชายผู้ชายเหลือแต่ตุ๊ดน้อยด้วยแล้วก็ตุ๊ดพี่จ่องนี่คือแมนสุดผมแมนมีคนแมนอยู่แค่2คนทั้งค่ายผู้ชายมี4ตุ๊ด2ผู้ชาย2แล้วผู้ชายอีกคนนึงเจ็บเข่าโอ้ยแต่เลือกเหมาไม่แต่เราเลือกเรากะไว้แล้วว่าหน้าที่เรางานนี้คือยกของผมไม่ทำอะไรอย่างอื่นนะผมเป็นแรงงานไร้ฝีมือผมยกของวาดก็ไม่สวยสั่งแล้วผมทำอะไรก็ไม่ดีสั่งผมยกปรากฏแม่งสั่งจริงโอ้โหเนี่ยแบบแล้วทั้งหมู่บ้านไม่มีตึกอะไรที่ไม่มีสิ่งใดที่เป็นปูนนอกจากอาคารที่เราร่วมกันบริจาคสร้างให้เขาเนี่ยเป็นห้องสมุดห้องเล็กๆแล้วเราขนหนังสือไปทำห้องสมุดกันแล้วเพื่อนเป็นระบายสีนู่นนี่นั่นครับแต่ดีมากเลยฮะดีมากใช่ไหมดีแบบคือของที่เราขนไปมันไม่ใช่แค่โรงเรียนไงเราข้ามฝั่งไปด้วยไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ถูกคุมโดยกองกำลังพม่าไปก็มีทหารพม่าถือปืนอย่างเงี้ยขอเขาเข้าไปเขายอมคือให้มันเคลียร์กันก่อนมีการเคลียร์กันก่อนเพราะไม่ได้ไปได้ทุกวันเขาก็เห็นทหารพม่าตรงนั้นก็เห็นมนุษยธรรมยอมให้เราเอาของไปให้กะเหรี่ยงที่นั่นความเหนื่อยหายไม่ไปทิ้งตรงนั้นเมื่อไปถึงเขาไม่มีจริงเขาแบบเขาไม่มีเลยคือยังนึกโกรธเพื่อนที่แบบว่าวันคัดของกันที่กรุงเทพอ่ะอุ้ยไปเอาของอย่างนี้ไปให้เขาเลยมันแบบของมันเก่าไปโอ้โหไปถึงจริงมึงให้เขาไปเถอะทั้งหมดที่มีเนี่ยวันไปเซอร์เวย์นี่แบบเห็นแบบไอ้ครูใหญ่โรงเรียนที่เราไปนี่ก็เป็นแบบเป็นตชด.อย่างนี้นะเป็นตชด.คือจริงๆแล้วเป็นตำรวจแต่มีหน้าที่เป็นครูใหญ่เพราะโรงเรียนที่เราไปคือโรงเรียนตชด.นึกออกปะก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นคนพม่าเห็นคุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บมองมามองไปมองมาจนแบบเพื่อนต้องถามว่าจะเอาอะไรอะไรเงี้ยแบบอ๋อจริงๆแล้วแบบอยากได้เงินเขาจะทำหลังคาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไม่มีหลังคาอยากได้เงินแล้วก็เพื่อนบอกแล้วเท่าไหร่ยังไงก็มุบมิบแล้วก็ดู 2,000 เนาะสำหรับคนที่ไม่มีนะนี่คือแบบโอ้โหลงเงี้ยเนี่ยเด็กแบบไม่มีค่าไอหมู่บ้านที่ผมไปนี่คือแบบอีกหมู่บ้านหนึ่งเอาขอให้หมู่บ้านนี้เสร็จก็ลงเรือไปอีกแล้วก็คือไอที่ต้องเล่าก็คือมันมีจุดที่เขาเรียกว่าศพเมยฮะถ้าคุณไปทางนี้ในฝั่งไทยด้านซ้ายเนี่ยเข้าแม่น้ำเมยไปเนี่ยมันเป็นถ้าข้ามฝั่งไปมันเป็นศพเมยตรงนี้เป็นถ้าเราอยู่ฝั่งไทยเนี่ยด้านนี้จะเป็นแม่น้ำเมยด้านนี้เป็นแม่น้ำสารวินแต่ถ้าคุณไปข้ามไปฝั่งนี้ของพม่าข้างซ้ายเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่พม่าคุมหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่พม่าคุมแล้วถ้าคุณมาทางนี้มันเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่กะเหรี่ยงคุมแล้วมันยิงกันไอ้คนที่ไม่โอเคเวลาเขายิงกันก็คือฐานไทยที่อยู่ตรงเนี้ยดังนั้นมันต้องเคลียร์กันทุกฝ่ายพอเราข้ามแบบนี้เราก็ไปสารวินล่องไปหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เป็นกะเหรี่ยงคุมเนี่ยก็ขอไม่ให้เหมือนกันเขาก็แต่งตัวชุดทหารกันเต็มที่หวาดเสียนิดหน่อยแต่ผมไม่หวาดเสียนะผมว่าไม่มีอะไรคนจะมายิงคนเอาของมาให้เขาทำไมวะนะฮะหายเหนื่อยเราขอให้เขาหายเหนื่อยแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่ก็เป็นแบบไม่มีน้ำไฟฟ้าอะไรอย่างที่ว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทักยี่ห้อไม่มีอะไรเลยแบบแต่ไฟฟ้าที่เขามีก็เป็นไฟฟ้าจากเขาใช้โซลาร์เซลล์กันเนาะมันไม่มีเสาไม่มีไปรษณีย์แม่งผมจะส่งจดหมายมาหาแล้วมันไม่มีเอาเป็นว่าตั้งแต่เห็นเซเว่นสุดท้ายเมื่อตอนไอ้ท่าเรือนั่นแหละคือความเจริญสุดท้ายที่เราเจอครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในนั้นเลยเซเว่นเรากับห้างนะเมื่อกลับแบบผ่านฮะ4วันกลับมาแบบเห็นเซเว่นอยู่กับห้างคิดถึงโค้กกาแฟก็ไม่มีกินด้วยเออมีเพื่อนเอาไปแต่ก็หมด1วันหมดไปใน1วันไม่รู้เป็นกาแฟที่เราควรจะเก็บกากไว้ใช้อีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเราไม่รู้คืออาหารกินไม่ลำบากเพราะเราเอาไปเองหนาวมั้ยจ่องในระดับหนาวเนี่ยโคตรร้อนอ๋อเออหน้าร้อนมันเป็นหุบเขาอ๋อไม่ได้เป็นยอดลงไปมันเป็นหุบเขาฮะที่อากาศนิ่งใบไม้ไม่ไหวติงฝนเลยตกหนักตอนกลางคืนทลายเต็นท์ทั้งหมด อีกคืนหนึ่งก็เย็นแต่วิวนะมันแบบทางช้างเผือกมันเห็นงี้นะว่ะ
เนี่ยไปค่ายแล้วพม่ามันใกล้มากคือมันใกล้สุดๆผมไม่เคยไปแบบชายแดนขนาดเนี้ยมันใกล้มากคืออย่างเราเคยไปดอยนู่นดอยนี่แล้วก็อ๋อนั่นพม่าอะไรเงี้ยนี่มันนี่พม่าถ้าหมู่บ้านไม่มีใครพูดไทยชัดอ่ะเด็กอ่านภาษาไทยแทบไม่ออกกันอ่ะเราต้องเขียนอาคารเป็นภาษากะเหรี่ยงแหละผมก็เขียนภาษากะเหรี่ยงภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยให้เด็กเป็นคนเลือกสีระบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในความลำบากที่บอกว่ามาลำบากขึ้นลำบากจังเลยอยู่กินเราลูกผู้ดีอย่างเราอย่างเงี้ยก็รู้สึกลำบากเดินไม่อ่านป้ายโรงเรียนป้ายประวัติมาแล้วเคยมาแล้วลายมือคุ้นๆเนาะสมเด็จประเทศมาแล้วเนี่ยมาก่อนเรา3ปีทุกที่นะค่ะที่เราไปเราแบบไอ้ครูใหญ่ของโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เราเคยไปทำค่ายเมื่อปีที่แล้วพาเป็นคนมาเจอที่เนี่ยแล้วบอกเราว่ามันติดท็อปไฟโรงเรียนที่เข้ายากที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็มันลำบากจริงเขาไม่ได้เดินทาง6ชั่วโมงครึ่งเพื่อจะไปถึงเนี่ยมันจริงเนาะตายแล้วมีคนมาก่อนเราแล้วมาก่อนเรา3ปีส่วนในประเทศเป็นคนตั้งเรียนเคยไปออกค่ายอย่างเงี้ยเหมือนกันในหลวงรัชกาลที่9ว่าเสด็จก็มายังไงเดินมาท่านเดินมาไม่มีทางเนี่ยข้ามภูเขามาเดินเนี่ยทุกวันนี้มีน้ำได้เนี่ยเพราะว่าที่ท่านเดินมานั่นแหละอะไรเงี้ยเราก็โอ้โหสุดยอดหมดเวลาหมดขอบคุณพี่จ่องมากเลยไปเยอะแล้วด้วยฮะยังไม่มีโทรศัพท์มาปลอดภัยอยู่จับม่อนอยู่ต้องนอนนอกบ้านปะเนี่ยจับม่อนอยู่แต่คนรีบไปเพราะบอกว่าอยู่ชั่วโมงเดียวขอบคุณมากครับพี่จ๋องครับนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักก่อนแป๊บหนึ่งสกาวแคนดี้สเตลลาร์พรีเซนต์แคทกิ๊กเดอะเยอร์ท่ามกลางพายุหมุนวงเปิดโดย In This Peace อังคาร19มิถุนายนสตูดิโอ9โชว์ดีซีสนับสนุนโดยหูฟังสกาวแคนดี้Skull Candy Stay Loud Presents Cat Geek The Years นะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะกับวันอังคารที่19มิถุนายนนี้ใครที่มีบัตรก็เตรียมตัวได้แล้วเราจะเริ่มลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่18นาฬิกานะครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปใช้แสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับเข้างานด้วยประตูจะเปิด19นาฬิกาพร้อมด้วยวงเปิด In This Please นะแต่ใครยังไม่มีบัตรเรายังเปิดโอกาสให้เล่นเกมชิงบัตรหน้าใบได้นะคืนนี้ก็ได้นะคืนนี้ใครมาจัดนาโจ๊กรอบดึกนะคืนนี้มาโทรชิงบัตรหน้าใหม่ได้กับนาโจ๊กนะที่025309611นะครับสนับสนุนโดยหูฟังสกาวแคนดี้ครับแล้วไปเจอกันเดย์เยอร์กันตาใครอ่านนะพี่บอยครับแมวค้นคน7มิถุนายนนี้นะครับแชมป์และเจอรี่ผู้ก่อตั้ง Just Do It มาร่วมงานแคททีเชิร์ตกับเราด้วยนะ Just Do It คือ YouTube Channel ที่รีวิวและพรีวิวหนังที่มีผู้ติดตามและชมอย่างล้นหลามเห็นรีวิวหนังอันนึงจริงมันทำง่ายๆนะแต่ว่าแบบ 500,000 วิวพี่เรายังทำไม่ได้เลยเราแบบโอ้โหคุณแล้วมันช้ำคือวีรีวิวอะไรแบบเหมือนเป็นแบบสนุกแบบเด็กวัยรุ่นอ่ะคนก็แบบเป็นแสนอ่ะทุกอันเลยก็มาขายเสื้อยืดงานเรานะก็มีแฟนคลับเข้ามาเขาขายหมดนะพี่เขาขายไป200ตัวแรกวันแรกหมดเกลี้ยงโทรสั่งทำเพิ่มมาส่งวันที่2วันเดียวเลยเหรอวันเดียวแล้วโทรหาโรงงานเสื้อทำเพิ่มมาเติมอ่ะคิดดูดิมาฟังกันได้นะแมวคนสัปดาห์นี้สับปะรดแนนจะเป็นคนสัมภาษณ์นะครับและแมวนอกศุกร์นี้3ทุ่มนะฮะทามฮอปเพลย์ลิสต์นี่โดยเอิร์ธพัทรวีนะฮะศุกร์ที่8มิถุนายนทามฮอปส์แม่ต้องเอิร์ดจ้ะจดหมายผมอ่านนะฮะอันนี้เป็นมาแบบไม่ผ่านไปรษณีย์ฝากมาครับจากตู้ขอจมอที่งานของเราไม่เลือกงานไม่ยากจนสวัสดีครับพี่น้อง มาดูเดือดสวัสดีครับพี่น้องจดหมายเด็กแมวทุกๆคนความเดิมจากตอนที่แล้วที่ผมได้ไปงานเปิดตัวรถแบ็คโฮทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกเธอที่ยืนรอลิฟต์อยู่ข้างหน้าผมเผลอส่งยิ้มให้เธอไปนี่เป็นเรื่องราวของเด็กวัยกี่ขวบไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนั้นที่เขาเล่ามาเนี่ยคุณย่องใช่ไหมน่าจะประถมป่ะช่วงนั้นอะหลังจากที่เราก็ต้องอะไรอะเอ็กซ์โปใช่ไหมExpo งานแบ็คโฮงาน
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอ็กซ์โปหรืออะไรอ่ะจำไม่ได้เอ๊ะใช่เปล่าที่เขาไปดูงานอะที่ดูเห็นที่เขาเห็นรถเออจำชื่องานไม่ได้แต่ว่าเหมือนเป็นงานโชว์พวกรถพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างมีรถขนอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่เราสวนกันตรงลิฟต์นั้นผมรู้สึกเขินอายอย่างบอกไม่ถูกกลับมาที่โรงเรียนเปิดเทอม2แล้วผมก็ไม่ลืมเอาโบรชัวร์รถแบ็คโฮรุ่นใหม่ไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนเหมือนเคยและผมก็หันไปสบตากับเธออีกครั้งใช่แล้วเธอคือเธอที่สวนกับผมตรงลิฟต์ตอนไปงานเปิดตัวรถแบ็คโฮนี่แหละอ๋อไม่ใช่เอ็กซ์โปฮะผมก็งงเอ็กซ์โปอะไรวะผมจำว่าเอ็กซ์โปได้ไงวะครอบครัวเธอมีกิจการผู้รับเหมารายใหญ่ของจังหวัดทำให้มีเครื่องจักรใหญ่ๆต่างๆรวมทั้งรถแบ็คโฮด้วยเราเคยเรียนอยู่ห้องเดียวกันตอนป.4ตอนนั้นเธอและในระหว่างนั้นเป็นครั้งแรกที่ในชีวิตผมรู้สึกตกหลุมรักผู้ตกหลุมรักใครสักคนแต่เรียกว่าชอบดีกว่าปกติผมจะเป็นเด็กที่ร่วมกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนบ่อยๆแม่ผมก็พร้อมให้การสนับสนุนด้วยเช่นกิจกรรมแสดงการแสดงต่างๆในโรงเรียนกีฬาสีและอื่นๆในตอนป.6เทอม2ผมก็ได้รับเลือกเพื่อทำการแสดงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีเธออยู่ในการแสดงนี้ด้วยเพราะว่าเธอก็ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่บ่อยๆเช่นกันผมได้แต่แอบลุ้นอยู่ในใจว่าขอให้ได้แสดงคู่กับเธอแต่สุดท้ายก็ได้แค่อยู่ในการแสดงชุดเดียวกันไม่ได้แสดงคู่กันเกือบ2ปีของเด็ก10ขวบที่เก็บซ่อนความรู้สึกก็ดำเนินต่อไปเงียบๆเหมือนเคยอยู่ด้วยกันเหมือนเคยอ๋อเงียบๆเหมือนเคยด้วยการมองอยู่ห่างๆอยู่มาวันหนึ่งในช่วงกลางเทอม2เพื่อนสนิทผมมันก็มาสารภาพกับพวกผมว่ามันแอบชอบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทของเธอคนนี้และเพื่อนผมก็เริ่มทำการจีบเพื่อนของเธออย่างเปิดเผยเด็ก10ขวบส่วนตัวผมหลังจากจบป.6 มีแผนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ต่างจังหวัดอีกและเมื่อผ่านไปสักพักผมจึงเอ่ยปากสารภาพกับเพื่อนคนนี้ว่าผมชอบเธอมันเป็นการกระทำที่ช่างกล้าหาญมากสำหรับเด็กป.6เพราะอะไรนะเหรอก็เพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมถูกแพร่งพรายออกไปเมื่อไหร่เป็นอันต้องโดนล้อไม่ต่างกับชื่อพ่อชื่อแม่แน่นอนล้อชื่อแฟนเมื่อตัดสินใจแล้วผมก็เลยไอ้ผมก็เริ่มแสดงออกว่าผมชอบเธอหรือเรียกว่าจีบนั่นแหละครับแน่นอนครับเพื่อนๆหลายคนเริ่มรู้เพื่อนหลายคนเริ่มล้อซึ่งเป็นธรรมดาในตอนนั้นซื้อขนมไปให้บ้างเขียนจดหมายฝากเพื่อนเธอบ้างแต่ไฮไลท์ที่ต้องรวบรวมความกล้าสุดสำหรับเด็ก11ขวบในตอนนั้นก็คือการโทรศัพท์ไปบ้านเธอและแน่นอนต้องฝ่าด่านพ่อและแม่ของเธอตอนรับโทรศัพท์ไปให้ได้กว่าจะได้คุยตอนผมเทคนิคก็คือกริ๊งนึงก่อนแล้วหยุดไอ้แล้วมีสัญลักษณ์ให้มีสัญญาณสัญญาณมาครึ่งหนึ่งแล้วให้รีบไปรับไปรอรับถามว่าที่บ้านเขารู้ไหมทำเหมือนเขาไม่รู้เขารู้ทั้งนั้นแหละกว่าจะได้โทรแต่เวลาโทรไปแล้วเจอพ่อรับนี่นะสุดยอดนะควรจะมีประสบการณ์อย่างนี้กันสักครั้งในชีวิตนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วไงนะแกล้งทำเป็นโทรผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีแมนๆฮะกว่าจะได้คุยบางครั้งต้องให้เพื่อนแถวบ้านต่อสายให้บ้านเนี่ยเป็นเสียงคนอื่น ให้ผู้หญิงโทรอะไรเงี้ยนะทำมาหมดแล้ว โทรไปแล้วพ่อเธอรับตกใจก็วางสายใส่บ้างแต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยมีใจตรงกับผมเท่าไหร่นักแม้แต่เพื่อนเธอเองก็เหอะบอกให้ผมเลิกชอบเธอซะส่วนการได้เบอร์โทรที่บ้านเธอก็ไม่ยากครับผมใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในยุคนั้นโดยการเสิร์ชจากสมุดหน้าเหลืองจากชื่อร้านกิจการของบ้านเธอผมก็ไม่ละความพยายามตอนเย็นบางวันตอนไปขับมอเตอร์ไซค์เล่นกับเพื่อนก็มีแอบแวะไปที่หน้าบ้านของเธอบ้างมันเป็นความรู้สึกของคำว่าไม่เห็นหน้าเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีนี่ของแท้ในวันเกิดของเธอผมเก็บเงิน
ค่าขนมซื้อของขวัญวันเกิดให้เธอเป็นกล่องดนตรีที่ขายอยู่ในห้างในตัวตลาดในเมืองมิวสิกบ็อกซ์จำได้ว่าเป็นรูปเปียโนมีข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่ด้านบนผมดักเจอเธอที่หน้าโรงเรียนเมื่อเธอเดินมาผมก็วิ่งเอากล่องของขวัญยื่นให้แล้ววิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเพราะรู้ว่าเธอไม่ได้ชอบผมแต่ผมก็ยังจะอยากจะตื้อต่อไปหลังจากนั้นเย็นวันหนึ่งในช่วงที่ผมออกไปตีแบดที่สนามกีฬากลางจังหวัดผมก็ได้ออกไปหยอดเหรียญตู้โทรศัพท์โทรหาเธอเหมือนที่ใจมันอยากวันนั้นโชคดีมากที่เธอเป็นคนรับโทรศัพท์การสนทนาในวันนั้นผมจำได้แค่เพียงว่าเธอไม่ได้ชอบผม และไม่อยากให้ผมไปยุ่งวุ่นวายอีกเย็นวันนั้นผมนั่งร้องไห้อยู่ในโรงตีแบดฝาถล่มโดยมีเพื่อนคอยปลอบอยู่ข้างๆนั่นเป็นการจีบผู้หญิงครั้งแรกและอกหักครั้งแรกในชีวิตเช่นกันพี่คิดดูว่ามันสะเทือนใจเด็กป.6แค่ไหนโพรงเป็นโพรงเป็นโพรงนี่คือเป็นปมเลยป่ะโพรงอยู่ข้างในเป็นโพรงนึกว่าเป็นปมแล้วแบบโตขึ้นอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เวลาผ่านไปม.ต้นผมก็ยังได้ข่าวคราวของเธอผ่านเพื่อนๆบ้างและได้รู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว อยู่ในโรงเรียนเดิมนั่นแหละผิดกับผมที่ย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำแถมเป็นโรงเรียนชายล้วนไม่มีหญิงใดให้แลมองช่วงม.ปลายผมทราบข่าวว่าเธอย้ายมาอยู่โรงเรียนหญิงล้วนที่กรุงเทพย่านคลองเตยหญิงล้วนคลองเตยใส่น้ำผึ้งเป็นไม่ได้ใส่น้ำทิพย์ใส่น้ำผึ้งใส่น้ำผึ้งนี่ไม่สุขุมวิทอะคะก็คลองเตยคลองเตยไงพระรามสี่ส่วนบ้านพี่คลองเตยมีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะและเราไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลยนับตั้งแต่จบป.6แล้วเราก็ไปเที่ยวเดาแต่ไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนับตั้งแต่จบป.6แต่แล้วในช่วงจบม.6ในยุคของผมนั้นเพิ่งจะมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแล้วผมก็ได้เบอร์มือถือของเธอมาจบป.6 เหรอ ม.6 ใช่ไหมได้มือถือเอาอีกละผมรวบรวมความกล้าโทรไปหาเธออีกครั้งเป็นครั้งแรกโอ้ยม.6 แล้วเนอะกล้าหาญนะเนี่ยถือว่าแต่ว่าผูกแสดงว่ารักหลายปีนะโพรงผูกใจเจ็บไม่ปิดผนึกไงเจ็บผนึกก็อยู่ในเนื้อเพลงครั้งนี้เรามีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอาจด้วยเพราะวัยที่โตมากขึ้นและเป็นช่วงที่เธอไม่มีแฟนพอดีเราคุยกันในฐานะเพื่อนได้ประมาณหนึ่งไม่ถึง1เดือนความสุขที่แสนสั้นของผมก็ต้องจบลงเพราะสายตัดไปไม่ใช่ก็เพราะถึงเวลาที่เธอต้องย้ายไปเรียนที่ออสเตรเลียในตอนนั้นโลกของเรายังไม่มีโปรแกรมที่แชทที่เรียกว่า MSN หรือ Skype มีเพียงโปรแกรมที่จ๊าบที่สุดคือ Perch 98ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไม่เพียงพอทำให้ผมและเธอไม่ได้คุยกันอีกโดยมีความห่างไกลเป็นผู้พลัดพรากจ้ะหลังจากเธอเรียนภาษาจบก็ได้กลับมาเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านศาลายามหิดลไปเดาเขาแถมมีดีกรีดาวมหาลัยอีกและในช่วงปีท้ายๆในชีวิตมหาลัยรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอร้องผมทราบข่าวว่าเธอลงประกวด Dutchy Boy and Girl รายการประกวดความสามารถของเหล่าวัยรุ่นที่ดังที่สุดในประเทศเวทีหนึ่งณขณะนั้นผมก็คอยติดตามข่าวอยู่ห่างๆปีนั้นเธอก็คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ของเวทีนี้ไปครองเอาละข่าวนี้ถึงขั้นเซิร์ชหลังจากนั้นเธอก็คือไม่ดนดัชชี่เกิร์ลเฮ้ยยังฮะยังหลังจากนั้นเธอก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเฮ้ยมีผลงานละครหลังข่าวทั้งช่อง3ช่อง7แต่ด้วยหน้าที่การงานเล่น2ช่องได้เลยเหรอเฮ้ย
แต่ด้วยหน้าที่การงานทำให้ผมมีโอกาสเห็นเธอในจอทีวีแค่ 2-3 ครั้งเท่านั้นเองเขาทำอะไรอยู่ไม่รู้และเราก็ไม่เคยได้ติดต่อกันอีกเลยตั้งแต่เธอไปออสเตรเลียหลายปีต่อมาผมทราบข่าวจากเพื่อนว่าเธอได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วหลังจากหันหลังให้วงการบันเทิงและดูแลกิจการครอบครัวของเธอและผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวของเธออีกเลยจนถึงทุกวันนี้รักครั้งแรกเซิร์ชไม่ต้องเซิร์ชแล้วจากย่องแต่งงานไปแล้วเราไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านโอ้โหแต่นี้เจ๋งเนื้อตั้งแต่การสบตาที่ลิฟต์ครั้งนั้นครั้งเดียวอ่ะยาวนานเป็น10ปีผมว่ามันเป็นความรักแบบยังมั่นคงนะสำหรับผู้ชายคนนึงอะเนาะอย่างน้อยก็ได้คุยกันช่วงนึงนะเป็นเพื่อนก็ยังดีป่ะถึงว่ามั่นคงนะแบบว่าแน่วแน่นะย่องมายิงมันเป็นคนมั่นคงใช่ไหมแล้วดูเท่าที่ฟังดูนะมีอันนั้นอีกนะที่เราตามหาสาวเกาหลียังไม่เจอเลยนี่สาวเกาหลีคนนั้นเขายังพินทวีตเขาอยู่เลยพูดแต่จริงๆใครได้ย่องมายิงเป็นแฟนผมว่าดีนะทำอาหารก็อร่อยประกาศช่วยหน่อยไหมพี่บูมกูว่าย่องมายิงมันไม่ต้องประกาศแล้วช่วยเด็กหน่อยที่ว่าเมตตาย่องมายิงไม่ต้องประกาศแล้วเท่าที่บูมรู้อ่ะนั่นเหรอเอาเหรอเท่าที่บูมรู้ไม่ต้องประกาศแล้วนะชูเสื้อเหมือนกันนะฮะชูเสื้อเหรอจะย่องมายิงน่าจะอยู่แล้วนะคะจะมีอยู่แล้วนะคะเหรอโอ้ยแล้วเรารู้ไอ้กิ่งยังพยักหน้าทำไมกิ่งยังรู้เลยเท่าที่บูมรู้จักมาย่องมายิงไม่เคยขาดนะคะไม่เคยขาดด้วยย่องมายิงไม่เคยขาดนะคะบูมก็รู้จักน้องย่องมายิงมานานตั้งแต่แฟทนะคะจีบเราได้เราทำอาหารเป็นเปิดเผยหรือว่าไม่รู้แต่ไม่เคยขาดมาอีกแล้วนะฮะพร้อมเกมแน่นอนคนนี้หุยนี่เตรียมตัวนะฮะครับสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวกระผมจดหมายจากดาวพฤหัสเองครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าจะมีแขกรับเชิญมารายการจดหมายเด็กแมวหายไม่ทันกระผมเลยจำเป็นต้องละมือจากคีย์บอร์ดที่กำลังง่วนอยู่กับนิยายตอนใหม่มาจับปากกาและเขียนจดหมายแทนเลยครับสาเหตุก็เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนี่แหละครับแหมได้อดเล่นเกมเลยเนาะโธ่เสียดายเป็นไงครับรายการนี้ทั้งผู้ฟังและดีเจเป็นมิตรสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับพี่ๆเคยถูกจับเข้าไปอยู่ในสถานการณ์แปลกไหมครับคือแบบว่าเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวะประมาณนี้ครับผมที่เป็นบ่อยมากเลยมีอยู่ครั้งนึงเดินเล่นอยู่ในโรงเรียนในวันเสาร์อาจารย์ท่านนึงเดินมาหาผมแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ว่างไหมไปแข่งขันเขียนโปรแกรมให้ครูหน่อยสิผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงเลยตกลงไปวันถัดมาไปแข่งขันก็พบว่ามีรุ่นน้องอีกคนที่โดนทาบถามให้มาแข่งด้วยเช่นกันวันนั้นมีคนจากโรงเรียนอื่นมามากมายซึ่งแต่ละคนก็ดูมีสกิลการเขียนโปรแกรมในขณะที่ผมไปนั่งฟังอบรมกันตอนนั้นเรียนรู้ตอนนั้นเลยปรากฏว่าผมได้ที่หนึ่งแบบงงๆนี่ส่วนรุ่นน้องมันฟังอบรมแล้วไม่เข้าใจผมเลยเขียนโค้ดให้มันหนึ่งอันคือจริงๆผมเขียนไว้สองอันแล้วเอาอันที่ดีที่สุดมาแข่งพอน้องมาขอผมเลยเอาอันที่ดีน้อยกว่าให้ไปปรากฏว่าของน้องได้ที่2การแข่งขันเป็นแบบเดธแมทช์คือเจอทีละคู่ใครแพ้ตกรอบตอนสุดท้ายนี่คือโค้ดของเรา2อันมาแข่งกันเองงงมากเลยวันจันทร์ก็ได้เกียรติบัตรแบบงงๆและผมก็มักจะเจอเรื่องแบบนี้อีกเพียบเลยคงเป็นเพราะดูเป็นคนพึ่งพาได้และไม่ค่อยปฏิเสธใครมั้งครับอ้ออีกปัจจัยคือมีเพื่อนเพี้ยนๆด้วยแหละครับเคยมีครั้งนึงเพื่อนเดินมาหาแล้วบอกว่าเฮ้ยจดหมายจากดาวพฤหัสแกมาเป็นคณะกรรมการนักเรียนด้วยกันนะผมก็เดี๋ยวเป็นคณะกรรมการอะไรเพื่อนจึงตอบว่าอาทิตย์หน้าเขาเปิดรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนแล้วพักเราคนยังไม่ครบน่ะผมจึงปฏิเสธไปตามคันลองคือเป็นชื่อเขาจริงเลยเหรอครับ จดหมายจากดาวพฤหัส ผมจึงปฏิเสธไปตามคันลองพออาทิตย์ถัดมาเพื่อนก็มาบอกว่าเรายื่นใบสมัครให้แล้วนะมาประชุมด้วยเย็นนี้แล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดครับพักเราชนะการเลือกตั้งส่วนผมก็เป็นคณะกรรมการนักเรียนไป1ปีเต็มแล้วพี่ๆล่ะครับเคยมีเรื่องแบบนี้มั้งไหมครับเล่าให้ฟังบ้างสิครับก่อนจะไปเล่นเกมกันมีคำถามแนวสมมุติมาถามพวกพี่อีกแล้วครับเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเคยมีเรื่องงงๆแบบนี้ไหมไปแข่งเข่งอะไรไงพี่บูมเคยไปแข่งต่อปัญหาอะไรพวกนี้ป่ะเคยอ่ะคุณพ่อบูมให้บูมไปแข่งต่อเลโก้ค่ะซึ่งบูมเป็นเด็กสมาธิบูมไม่สั้นบูมไม่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันไปถึงเลือกไปแข่งเลโก้อ่ะพ่อบูมคงอยากได้เลโก้แล้วบูมพี่บูมเคยต่อเลโก้อ่ะ
ไม่เคยพี่บูมไม่อยากได้ด้วยแต่จ่องมึงเคยเล่าใช่ไหมที่มันไปแข่งต่อเลโก้ใช่ไหมบูมอายุ6ขวบเหมือนเคยอายุ6ขวบไปเดินเล่นเซ็นทรัลลาดพร้าวก็อยากได้ของขวัญวันเด็กสักชิ้นนึงที่แบบเซ็นทรัลลาดพร้าวชอบจัดงานเลโก้ใช่ก็อยากได้ของขวัญวันเด็กซึ่งเป็นตุ๊กตาหรือเป็นแบบตัวอะไรก็ได้ที่เราดูหนังแล้วเราชอบเนี่ยตัว ET ตัวอะไรก็ได้อะไรเงี้ยพ่อบูมแบบอยากเขาคงอยากเล่นเลโก้อะให้บูมไปต่อยืมมือลูกเนี่ยหรอใช่บูมก็นั่งแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมานะเนี่ยแข่งต่อเลยประกวดลงชื่อต่อเลยหูบุมนั่งบูว่าบุมต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะแล้วได้ไหมได้รางวัลไหมไม่ได้อยู่แล้วพี่ ต่อบุมยังต่อไม่เสร็จเลยแต่ว่าบุมก็ได้เลโก้มากล่องนึงแบบพ่อบุมซื้อให้บุมก็แบบอะไรอ่ะบุมไม่เคยต่อเลยอ่ะ เออใครเล่าเนี่ยเรื่องไปแข่งต่อเลโก้นี่พี่จ่องเนี่ยละมั้งต้องไม่แน่ใจนะไม่ได้เหมือนจ่องเคยไปต่อแข่งต่อเลโก้เด็กๆใช่แล้วพ่อบุมต้องต่อให้บุมที่เขาซื้อมันอ่ะพี่บอยเคยไปแข่งต่อปัญหาแล้วใช่ไหมฮะเคยไปแข่งตัววาทีนี่ดูพูดเก่งโอ้โหเห็นไหมฮะสกิลสกิลที่แอบแฝงนะฮะใครจะไม่นึกเด็กๆช้าๆนะฮะคือเหมือนกับคือผมไม่ได้ไปไม่ได้อยากจะไปเองแต่ประมาณว่าเหมือนแบบพวกมาสเตอร์เขาก็เห็นว่าดูเป็นเด็กกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยส่งตัวแทนไปเห็นจะเคยเป็นลีดแล้วไอ้เราลีดพี่บอยเป็นลีดสังคเบียนะพี่เก่งมีพี่บอยแล้วมีสอนรามเหรอคะเป็นลีดด้วยกันใช่สอนรามก็เป็นโอ้ยไม่แต่ว่าคนสมัยหวานชื่นอะไรสายกันอ่ะไปแข่งโต้วาทีอะไรอ่ะอ๋ออาจารย์ก็เลยมาตามมาเซอร์มาตามไปเขาคือผมก็คิดว่ามันก็มีแต่จะยากอะไรอ่ะแล้วก็พอขึ้นไปแข่งเนี่ยถึงรู้ว่าออโต้ทีมคือทำอะไรมันต้องพูดยังไงอ่ะคือเรา3นาทีนี่คือเราพูดไม่ได้เลยอ่ะเงียบเลยเงียบๆ3นาทีเออพูดตะกุกตะกักแบบโหนี่ไงโพรงใช่นี่ไงคือโพรงครั้งแรกที่ทำให้ทุกวันนี้ถึงแบบเออผมเพิ่งพอโหนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยวันนั้นน่ะผมถึงได้พบว่าเราพูดไม่เอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับอันนี้ไม่ตั้งใจไม่ผิดวันนั้นถึงเพิ่งรู้ว่าอ๋อเราไม่ใช่คนพูดได้นี่หว่าไม่ได้มีการเตรียมตัวไปเลยเหรอไม่ก็มีก็เตรียมแต่ว่าสู้กับโรงเรียนอะไรจำได้ไหมต้องโรงเรียนหญิงแน่นอนในโรงเรียนฮะฮะในโรงเรียนอ๋อเซ็นทะเบียนด้วยกันคุณอดุลได้พูดไหมคะไม่รู้ว่าจำไม่จำอะไรไม่ได้ไม่อยู่ในสายตาเลยแต่พี่เคยแข่งโต้วาทีชอบเลยสนุกมากผมก็เคยแข่งไม่ได้เลยอ่ะสนุกมากบาดแผลพี่บุ๋มบดินตัวบดินป่ะบุ๋มก็ได้โรงเรียนเตรียมน้อมนี่แหละไม่ได้ออกไปโรงเรียนอื่นอ๋อพี่บุ๋มเตรียมน้อมใช่สมัยตอนอยู่สวนกุหลาบเนี่ยจะมีเตรียมอุดมคนหนึ่งเก่งมากผู้หญิงเพื่อนบุ๋มป่ะสวยด้วยชื่ออะไรวะเนี่ยนึกไม่ออกสวยไหมนะสมัยก่อนจำชื่อได้เลยนะคนนี้เพราะต้องเจอกันบ่อยมากเพื่อนบุ๋มเนี่ยอยู่ในแก๊งแบบโต้คารมมัธยมศึกษามีแต่พี่ไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะตอนนั้นไม่มีพวกพี่ทุเรียนพวกไอ้อ้วนเนี่ยเพื่อนบุ๋มอ่ะอยู่ในแบบแก๊งนี้เลยสนุกดีอะแต่ว่าทีชอบกลัวอ่ะมาถึงคำถามครับครับก่อนจะไปเล่นเกมกันมีคำถามแนวสมมุติมาถามพวกพี่อีกแล้วครับเริ่มกันเลย1ถ้าพี่ๆได้เข้าไปอยู่ในหนังสักเรื่องนึงจะเข้าไปอยู่ในเรื่องอะไรครับอันนี้ไม่มีช้อยนะแต่เพียงผู้เดียวถามก่อนแนวสมมุติยังไม่ใช่เกมเป็นคำถามแนวสมมุติเฉยๆยังไม่ได้เป็นเกมให้เราตอบก่อนถ้าพี่ๆไปอยู่ในหนังสักเรื่องนึงจะไปอยู่ในเรื่องอะไรเพราะอะไรครับโอ้ยเลโก้เดอะมูฟวี่ทำไมครับเพราะชอบเลโก้ไงชอบเลโก้ไม่อ่ะเขาชอบของเล่นอย่าไปดูในหนังเรื่องเบิร์ดมันเป็นเรื่องของชาลีปาร์เกอร์มันเป็นเรื่องแจ๊สยุคที่พี่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยพี่บูมแต่เพียงผู้เดียวค่ะนี่ผมจะเอามาไปปล่อยในเรื่องเลวพี่เก่งนึกหนังไม่ออกละครได้ไหมคะได้เลยหนึ่งดาวฟ้าเดียวค่ะติดละครไปอยู่กับเจมจีเหรอจะไปอยู่กับเจมจีเออพี่ไปด้วยพี่อยากอยู่กับแต้วเก่งจะดูทุกเรื่องจะได้ดูทุกเรื่องเลยเหรอพี่จะไปอยู่กับแต้วทำไมติดอย่างเงี้ยพี่เจมส์ทอยสตอรี่ภาคแรกเพราะไม่รู้ว่าอยากอยู่กับของเล่นข้อ2อย่าทำให้เป็นอยากให้คนเป็นของเล่นเดี๋ยวเวลามีเวลาใกล้หมดเดี๋ยวต้องเล่นเกมต่อถ้ามีใครสักคนมาเดินมาจีบหรือขอเบอร์พี่ๆ
พี่อยากให้สถานที่ที่เจอคือที่ไหนครับอันนี้เล่นเล่นๆนะไม่ได้มีคำตอบอะไรถ้ามีคนเดินมาจีบหรือมาขอเบอร์นะอยากสถานที่ที่นั้นน่ะที่เจอเหตุการณ์นี้คือที่ที่ไหนของ Boomcat Expo ค่ะต้องซื้อบัตรเข้าไปก่อนรักเราพฤศจิกายนรักเราต้องซื้อบัตรเราชนะเลิศพอเออจะไปตอบอะไรได้บ้างเงี้ยสู้มันได้นะขนาดนี้อันนี้คงถามพี่บอยตรงๆนะฮะคงพวกเราคงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าพี่ๆได้มีโอกาสร้องเพลงคู่กับน้องแจนพี่จะร้องเพลงอะไรครับทำไมเกี่ยวอะไรกับผมฮะอ้าวก็เราพวกเราไม่มีสิทธิ์การร้องเพลงอยู่แล้วไงฮะนักร้องในห้องนี้แต่พี่ก็เป็นนักกีตาร์มือรางวัลนะฮะเอาพี่บอยก่อนถามว่าอะไรนะถ้ามีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับน้องแจนพี่จะร้องเพลงอะไรครับนกเขาคู่รักโนนแนนกเขาคู่เนี่ยเหรออ่ะเราสวิตกันค่ะถ้าพี่บอยได้ร้องเพลงกับน้องแจนพี่บอยจะร้องนกเขาคู่รักฝากบอกมาร์คสั่งด้วยฝากบอกมาร์คสั่งเออบุมมีไลน์มาร์คสั่งฝากบอกมาร์คสั่งเลยนะฮะว่าถ้าเป็นไปได้นะฮะพี่บอยขอร้องเพลงนกเขาคู่รักแฮชแท็กมาร์คสั่งนะคะใครมี IG ก็แท็กไปเลยห้า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 ก่อนพี่ๆจะเขินไปมากกว่านี้ไปเล่นเกมกันดีกว่าครับคนอื่นไม่ตอบอ่ะก็นักร้องก็มีคนเดียวก็นกเขาคู่รักไปแล้วนกเขาคู่รักชนะเลิศอยู่แล้วพี่จะไปตู้นกเขาคู่รักได้ไงนกเขาคู่รักมันเปิดไม่ได้ใช่ไหมมันไอเอสใช่ไหมไม่งั้นจะเปิดปิดท้ายมันมีของเก่าเป็นลองหาดูชลินกับเพนสีคุณฟังจะได้รู้จักเพลงนี้ต้นฉบับเป็นชลินกับเพนสีเปิดเพลงลอนดอนของเพชรบอยไหมนกเขาคู่รักก่อนเดี๋ยวลอนดอนทำไมต้องเลยลอนฮะคิดถึงคนที่นั่นเพลงลอนดอนพี่เล็กก็มีนะจริงอ่ะเกมครับทุกคนเตรียมตัว ข้อ1มีเหตุการณ์5เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นพร้อมกันคุณจะรับมือเหตุการณ์ไหนก่อนหลังเรียงลำดับโอ้โหนี่ยากเหมือนกันนะคือ5เหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านนะให้เราเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนหลัง1มีคนโทรมาโทรศัพท์เสียงดังอันนี้มันต้องเป็นเขียนช้าถึงจะเล่นได้ง่ายมีคนโทรมาโทรศัพท์เสียงดังเด็กทารกร้องไห้อยู่ในบ้าน3มีคนมาหาแล้วเคาะประตูเรียกคนอยู่4ฝนทำท่าจะตกและคุณยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าที่ตาก5คุณลืมปิดก๊อกน้ำในห้องครัวและมันเริ่มไหลนองพื้นแล้วอันไหนเกิดก่อนมี5เหตุการณ์ มีคนโทรมาโทรศัพท์เสียงดังมีเด็กทารกร้องอยู่ในบ้านมีคนมาหาเคาะประตูเรียกคุณฝนทำท่าจะตกยังไม่ได้เก็บเสื้อลืมปิดก๊อกน้ำแล้วมันเริ่มไหลนองพื้นแล้วเรียงยากนะยากไหมยากยากมันต้องคิดอันไหนก็ได้ เขียดคิดเด็กร้องพี่บอยเบอร์สองครับเด็กร้องโทรศัพท์ดังหนึ่งแล้วก็สามมีคนเข้าประตูเก็บผ้าแล้วก็ปิดน้ำของพี่ต้องสี่ก่อนฝนทำท่าจะตกยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีคนมาหาเข้าประตูพอจะไปเปิดประตูก็ดันมีคนโทรมาโทรศัพท์ดังแล้วก็5กับ2นี่อะไรมาก่อนเด็กแล้วกันเด็กร้องไห้แล้วมาดูเด็กก็อ้าวลืมปิดก๊อกน้ำ4 3 1 1 2 5มันไม่คมสันค่ะมันยากนะเขียนคิดมันต้องเห็นเฉลยก่อนแล้วกันเขาบอกให้เฉลยข้อ1ก่อนเฉลยข้อ1ก่อนเล่น2 3 4ก็ได้ครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยลำดับความสำคัญที่เราเรียงเนี่ยนะมันหมายถึงความสำคัญของเรื่องต่างๆที่มีต่อตัวเราว่าเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์นั้นยังไงโทรศัพท์เนี่ยใครโทรศัพท์ขึ้นก่อนหมายถึงการงานสำคัญที่สุดใครเอาเด็กทารกขึ้นก่อนหมายถึงครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอ๋อผมใครที่คนมาเคาะประตูเนี่ยหมายถึงเพื่อนสำคัญที่สุดฝนที่ตกเสื้อผ้าที่ตากไว้หมายถึงเงินทองตายกลายเป็นคนเห็นเรื่องเงินทองสำคัญที่สุดก็เป็นไปได้ตอนนี้อาจจะจริงส่วนก๊อกน้ำเนี่ยหมายถึงเรื่องเซ็กส์สุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายแล้วพี่ก็สุดท้ายใช่ไหมใช่พูดโล่งอกไม่ของพี่ไม่สุดท้ายของพี่อะไรสุดท้ายวะพี่เก็บผ้าสุดท้าย
เก็บที่หนึ่งเลยเรื่องฝนเลือกก่อนเลยสันนี่เรายังจำไม่ได้เลยว่าเราตอบว่าอะไรคิดดูดิเนี่ยก็เรียงไปอย่างของพี่บอยอะไรนะพี่บอยเลือกเด็กก่อนเด็กก็แปลว่าพี่บอยเลือกเรื่องครอบครัวก่อนแล้วสองไปอะไรโทรศัพท์การงานแล้วก็มีคนเคาะประตูเพื่อนแล้วก็เก็บผ้าเงินทองแล้วก็ก๊อปก็คือเซ็กเซ็กมาทีหลังเรื่องทางเพศมาทีหลังของพี่อะเรื่องไงวะของพี่คมสารเป็นเก็บผ้ามันเป็นเซ็กอะเก็บผ้าคือเงินทองเสร็จปุ๊บก็มีคนเคาะประตูคนเคาะประตูคือเพื่อนโทรศัพท์ดังการงานเด็กร้องครอบครัวทีหลังเลยเหรอแล้วก็ปิดน้ำเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศนี่คือน้ำไหลเนี่ยทั้งทางเพศนะก๊อกมั้งไม่รู้ต้องรีบไปปิดมันอ่ะคิดดูดิแต่เราสุดท้ายนะใช่เราสุดท้ายอ่ะอันนี้ง่ายๆแล้วคุณเดินไปที่ทะเลสาบเจอหงส์กี่ตัวไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ตัวเดียวประมาณ 2-3 ตัว8ตัว8เลยเหรอ definite ได้มาเป๊ะๆนะ8นะพี่เก่ง3ค่ะ3พอๆกันพี่3ตัวพอๆกันพี่7เป็นฝูงใหญ่แล้วนี่เยอะกว่า8อีกผมเป็นฝูงนี่เจอแน่ข้อ3พอเห็นแล้วใช่ไหมเราอยากจะเดินทางข้ามทะเลสาบนั้นไปจะเลือกวิธีไหนจากช้อยต่อไปนี้1ใช้เรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือใกล้ๆ 2. ว่ายน้ำข้ามไป 3. ตัดไม้แถวนั้นมาสร้างเรือลำใหม่ไม่ยากเลยพี่ใช้เรือที่จอดอยู่ครับใช้เรือที่จอดเหมือนกันค่ะเอาแล้วหงอ่ะหงไม่เกี่ยวแล้วแล้วก็ถีบเรือหงก็แค่ พี่บอยใช้เรือที่จอดว่ายน้ำข้ามหรือตัดไม้แถวนั้นมาสร้างเรือ ต้องใช้เรือที่จอดอยู่แล้วฮะทุกคนพี่เจ็ดทุกคนก็ใช้เรือหมดนะข้อ4อันนี้เปลี่ยนเรื่องถ้าคุณต้องซื้อสิ่งของต่อไปนี้จะใช้เวลาเลือกสินค้าใดนานที่สุดก็ไก่รองเท้าขอไข่เสื้อผ้าคอควายหนังสืององูนาฬิกาข้อมือหนังสือขออีกทีมี4อย่างนะเลือกสินค้าใดนานที่สุดรองเท้าเสื้อผ้าหนังสือนาฬิกาข้อมือพี่เก่งนาฬิกาค่ะนาฬิกาพี่บูมหนังสือค่ะพี่บอยยังไม่ได้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเจ็ดนาฬิกาครับนาฬิกาเสื้อผ้าเพราะว่ามันเลือกยากไม่ค่อยมีไซส์ มาโชว์เฉลยจำนวนหงที่เห็นที่ทะเลสาบนั้นหมายถึงสวยละจำนวนเพื่อนสนิทของคุณโอ้ยแม่นไหมเจ็ดเยอะแม่นแม่นเพื่อนเป็นฝูงอ่ะเป็นคนหรือเปล่าเพื่อนมีเป็นฝูงข้อต่อไปการเดินทางข้ามทะเลสาบวิธีที่ใช้นั้นบอกถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัดไม้ตัดไม้เปลี่ยนละตัดไม้ใช่ไหมฮะก็ไม่อยากทำลายป่าพี่บอยเป็นพวกวันแมนโชว์เฮ้ยไม่ใช่ละไม่พึ่งใครลุยเดี่ยวพวกใช้เรืออย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาเหมือนคนทั่วๆไปเป็นคนทั่วๆไปง่ายๆใครที่เรื่องวิธีว่ายน้ำเนี่ยก็ตรงนะคุณเป็นพวกชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเออจริงว่ายทำไมวะมีเรือจอดอยู่อ่ะจะไม่ว่ายทำไมจะโชว์พาวเหรออืมอ่ะและข้อนี้นะการเลือกซื้อของกับการเลือกสินค้าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดสำหรับตัวคุณใครที่ตอบรองเท้าฮะไม่มีใช่ไหมฮะพวกเรารองเท้าหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดเนี่ยคือนิสัยบางอย่างมีนิสัยบางอย่างที่ยังไงก็จะไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าพี่บอยใช่ไหมสิ่งที่โอ้โหนี่เข้าดีนะเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดของบอยเนี่ยคือคนรักหรือความสัมพันธ์โอ้โหที่เห็นพูดถึงเนี่ยไม่มีทางทำได้อยู่แล้วคนที่รักเนี่ยอยู่ในใจเสมอเข้าใจยังคนที่รักอ่ะอยู่ในใจเข้าใจยังแต่คนที่อดีตอยู่ในเนื้อเพลงไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เก็บไว้เฉยๆอยู่ในใจกับอยู่ในเนื้อเฮ้ยให้เกียรติพี่บ้างบุ้มให้เกียรติบุ้มบุ้มไม่ให้เกียรติบุ้มให้รักสำหรับพวกเราที่เลือกหนังสือมีใครบ้างฮะบุ้มพี่กับบุ้มสองคนเหรอพี่เลือกหนังสือด้วยใช่ไหมหนังสือไอ้เจ๋งเลือกอะไรนาฬิกาเจ๋งเหมือนกิ่งพวกเราเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยากสุดคือความคิดคิดอะไรชื่อแล้วเนี่ยอย่าขังเลยว่าจะเปลี่ยนเออก็จริงนะจริงถ้าคิดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่บางเรื่องนะพอรู้ความจริงนาฬิกาข้อมือพี่กิ่งกับพี่เจดเจ
จะเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุดคือพอตั้งกฎอะไรขึ้นมาให้ตัวเองเนี่ยแล้วจะไม่มีวันจะไปเปลี่ยนมันยากมากเป็นกฎที่ตั้งขึ้นสำหรับตัวเองด้วยนะไม่ได้แบบเป็นกฎอะไรก็ตามเป็นทั้งกฎที่เราอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาเช่นฉันจะต้องกลับบ้านถึง2ทุ่มเงี้ยเขาจะต้อง2ทุ่มอะไรเงี้ยกฎเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดให้กับตัวเองตรงไหมฮะฉันจะไม่ง้อก่อนตรงไหมฮะมีเพื่อนเป็นฝูงโคตรเทอ่ะแต่เจ๋งดีนะข้อสุดท้ายนี่เจ๋งนะลองวิเคราะห์ไหมว่าเพราะอะไรรองเท้านี่ใส่บางอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะแบบเกี่ยวกับสัมผัสป่ะหนังสือมันคือการอ่านนะนาฬิกาข้อมือก็คือเวลาควบคุมก็ได้เป็นกฎเกณฑ์โหนี่นักจิตวิทยาเนาะนี่พูดเองแล้วเลยนะ อ่ะหมดเวลาครับวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณย้อนหลังอีกสำหรับแคททีเชิร์ตนะครับสำหรับคนฟังทุกๆคนแล้วหวังว่าจะได้พบกันแคทเอ็กซ์โปครั้งที่5สิ้นปีนี้เงินออกมาเนี่ยจ๋องบอกว่าให้ประหยัดไว้ก่อนใช่ช่วงนี้ให้ประหยัดไว้ก่อนเราอาจจะขายเออรีบสิ้นเดือนนี้นะคะบอกไว้ก่อนเลยจ๋องบอกว่าให้ประหยัดไว้ก่อนแต่ใครที่จริงๆอ่ะผมอยากจะเอาไอ้แคทโค้ดกลับมาเหมือนกับแฟทโค้ดเมื่อก่อนอ่ะเพลงที่รวมศิลปินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดชอบกันก็ลองทวิตมาบอกก็ได้ชอบอาจจะคือทำเพลงพิเศษจะมีเพลงอาจจะเป็นเวอร์ชันที่มันไม่มีขายอะไรจะเป็นเวอร์ชันสดบ้างจะเป็นเพลงพิเศษบ้างอาจจะเป็นเดโมที่ศิลปินครูเพลงท่านหนึ่งทำไว้แล้วก็ไม่เคยเอาไปออกไปที่ไหนบ้าง ที่พี่มีเยอะเดโมของศิลปินท่านนั้นนะที่พี่มีเยอะวันก่อนไอ้เวลาพี่บอยให้พวกนี้มันจะเก็บไว้ในแอปอันหนึ่งอะแล้วมันพอมันอัปเดตไปเรื่อยๆมันหายไม่หมดมันอยู่ในนั้นอะแล้วมันเปิดไม่ได้เว้ยหรืออาจจะมีเพลงกลับมาเวอร์ชันของ3คนในห้องวันนั้นนั้นทำใหม่อะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นนกเขาคูรักนกเขาคูรักก็เป็นของลิสต์ที่ใครอ่ะบุ้มอยากได้มากเลยนี่มันผ่านไปแล้วพี่ก็ดึงกลับมาอีกนะก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ฟังก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเขา2คนร้องเนี่ยท่อนไหนที่มันเป็นวลีเด็ดลองทำไมกิ่งเลือกคนนี้คู่กับคนนี้อ่ะบอกให้ชลินกับเพ็ญศรีน้องต้นฉบับไม่รู้เรื่องเลยกิ่งเดี๋ยวโดนจับลิขสิทธิ์กลับไปอันนี้กลับไปอันนี้ดิอ๋ออาทิตย์หน้านะคะใครที่เขียนจดหมายเข้ามานะคะ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพับพาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310เรามีหนังสือเข้ามาเวอร์ชั่นที่เป็นมีลายเซ็นครบนะคะมีลายเซ็นแพชเชียนิดวิโอเลตมีเพียวโพลีแคทมีภูมิมีเดอะทอยเรามี1เล่มนะคะเรามาจับฉลากกันสำหรับใครที่เขียนจดหมายเข้ามาในวีคหน้าซึ่งวีคหน้าเนี่ยคุณอภิชัยมาด้วยคุณอภิชัยคนขายเสื้อมาวีคหน้ามาบ่อยช่วงนี้ว่างสงสัยว่างสงสัยสนุกกำลังเครื่องติดสัปดาห์หน้านะจะมาจับฉลากแจกเขาแมวเขียนจดหมายกันเข้ามานะครับ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวฟังโจ๊กรอบดึกต่อแล้วก็โทรมาเล่นเกมขอบัตรแคทกิ๊กเดอะเยอได้ให้พี่วอยอำลาครับพูดเข้าเพลงก็ได้ก็ขอให้ฟังเพลงแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากฮะเพลงคลาสสิกฮะเพลงคลาสสิกฮะเพลงคู่คลาสสิกปะสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวแคทเรดิโอโตโตแมวแมว